หนาแน่นมากเลยนะครับสงสัยจะสนใจเรื่องพระเจ้าอุทุมพรเป็นพิเศษนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่มีมิติทางประวัติศาสตร์นะครับเรื่องพระเจ้าอุทุมพรเอาก็จริงๆเรื่องพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยผมคิดว่าก็รับรู้บ้างแต่ไม่แพร่หลายครับแต่ว่าเมื่อถ้าเราไปพม่าในช่วงสักประมาณ 4-5 ปีมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ฮือฮามากเวลาเราไปที่สะพานอุเบงนะฮะแล้วก็จะอยู่ที่ใกล้อยู่ในเมืองอมรปุระเนี่ยทางทัวร์เขาก็จะพาเราไปดูสุสานหลินซิงกงใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่านี่เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าอุทุมพรอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็คนไทยถ้าไปก็จะได้รับรู้เรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมามองเรื่องในนี้ในแง่ของประวัติศาสตร์และโบราณคดีด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นวาระที่อะไรนะ250ปีของกรุงศรีอยุธยาแตกนะฮะพระท่านในบันทึกก็บอกว่าถูกกวาดต้อนไปนะฮะเมื่อปี2479กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จพม่านะฮะในที่ในหนังสือที่ชื่อว่าเที่ยวเมืองพม่าพระองค์ก็กลับไปปีนังแล้วก็พระองค์ก็บ่นนะฮะในหนังสือก็จะเขียนไว้ว่าเสียดายจังเลยนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่พม่าเนี่ยก็พยายามหาตามหาเรื่องหลุมฝังพระศพของพระเจ้าอุทุมพรแต่ดันท่านก็บอกว่าดาไปถามแถวเมืองอังวะไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่ากลับมาเนี่ยมาทราบว่าเฉลยอยุธยาเนี่ยมีรับสั่งให้ไปตั้งอยู่ที่เมืองจักไกก็คือสกายหรือว่าสแกงอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเราไปเนี่ยมันอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามแม่น้ำอิราวดีท่านบอกว่าแม้ถ้ารู้ตอนนั้นนะถ้าเดินข้ามฝั่งไปนะฮะแล้วไปถามแถวนั้นก็คงจะหาเจออะไรประมาณนั้นนะฮะเรื่องนี้ก็ถ้าใครอ่านเรื่องเที่ยวเมืองพม่าก็จะทราบว่าพระองค์ท่านก็สนใจนะครับแล้วก็จนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปพม่าแล้วจะด้วยเหตุบังเอิญอะไรก็ตามเนาะผมอยู่บนเครื่องบินผมก็หยิบหนังสือในบนเครื่องบินมาอ่านแล้วก็มันมีบทความของที่ชื่อว่าดร.ตินหม่องจีคือท่านเนี้ยนะฮะเขียนเรื่องไทยคิงส์ทูมผมก็สนใจมากนะผมก็หยิบเอกสารนะเก็บมานะฮะแล้วก็เอามาติดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดวันนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมขอเกริ่นว่าความเป็นมานะฮะแต่อันดับแรกนะครับผมขอแนะนำก่อนนะครับ วิทยากรที่จะมาพูดให้เราฟังวันนี้ท่านแรกนะฮะท่านอุตสาห์บินมาจากกัวลาลัมเปอร์นะท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำมาเลเซียนะครับอดีตนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกท่านเป็นลูกศิษย์แม่โดมนะฮะจบปริญญาตรีธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและก็ประกาศนียบัตรด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับผมขอแนะนำท่านทูตคุณดำรงใคร่ครวนครับแล้วก็ท่านที่สองนะครับเป็นอย่างที่ผมพูดไปว่าท่านเป็นคนที่เขียนบทความนี้แล้วก็ที่ท่านนั้นเป็นนายแพทย์นะครับแล้วก็เกษียณอายุราชการแล้วนะฮะท่านเขียนบทความที่ผมได้เกริ่นเมื่อสักครู่ชื่อว่าอาไทยคิงส์ทูมนะฮะแล้วก็บทความนี้ก็นำไปรวมอยู่ในเอกสารแล้วก็มีการกล่าวถึงมากนะครับท่านนั้นเป็นลูกหลานของเฉลยศึกอยุธยานะฮะที่ถูกนำไปจากในสมัยเมื่อกรุงแตกครั้งที่2นะฮะปี2310นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มาสนใจพูดง่ายๆท่านไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับท่านครับท่านเป็นคุณหมอแต่ว่าสนใจแล้วก็คงจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของลูกหลานของโยเดียเขาจะเรียกโยเดียใช่ไหมฮะชาวโยเดียนะครับก็ขอแนะนำนะฮะดร.ตินหม่องจีครับ I would like to present you please welcome Dr. ตินหม่องจีนะครับท่านบินมาจากพม่าเพื่องานนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะใครที่อ่านงานเกี่ยวกับเรื่องของโบราณคดีก็จะคุ้นชื่อท่านนะครับปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะฮะเป็นนักโบราณคดีนะครับอดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่7ที่น่านนะฮะถ้าใครไปอยุธยาและอ่านเรื่องของหมู่บ้านโปรตุเกสเนี่ยคนขุดค้นคนแรกก็คือท่านนะฮะแล้วก็ท่านก็คงจะทราบว่าที่ขุดเจอนั่นก็เพราะว่ามีวิญญาณมาบอกนะฮะท่านจะเป็นนักประวิชาการที่อาศัยทางด้านไสยศาสตร์ค่อนข้างจะมากนะฮะเห็นบอกว่าเรื่องพระเจ้าอุทุมพรนี้ก็มีแนวไสยศาสตร์โดยอันนี้แปลกน่าสนใจนะฮะผมก็ไม่เคยฟังวันนี้ท่านบอกว่าอาจจะเล่าให้ฟังนะฮะของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมครับบางทีขุดให้ท่านเนี่ยไปนั่งไปขุดตั้งนานก็ขุดไม่เจอวันหนึ่งมีวิญญาณเด็กมาเข้าฝันผีเด็กอะฮะแล้วก็ไปเด็กบอกว่าตรงเนี้ยแล้วไปขุดเจอครับแปลกมากนะฮะผมคิดว่าโบราณคดีเนี่ยต้องเปลี่ยนวิชาการหมดนะฮะแล้วก็เน้นมาทางด้านไสยศาสตร์มากๆหน่อยนะฮะอันนี้ขอแนะนำนะฮะคุณปฏิพัฒน์พุ่มพงแพทย์ครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นนักวิชาการพม่าศึกษาที่ผมคิดว่าใครติดตามเรื่องพม่าต้องผ่านหูผ่านตาชื่อของอาจารย์เคยได้ยินชื่อของอาจารย์นะครับอาจารย์เปปัจจุบันสอนอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์จบด็อกเตอร์จากโซแอดนะฮะUniversity of London นะครับจบปริญญาโทอาจารย์จบปริญญาโทที่โซแอดเหมือนกันนะครับแล้วก็อักษรศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นคนที่อะไรล่ะครับผมคิดว่าองค์ความรู้เรื่องพม่าศึกษาปัจจุบันเนี่ยบางทีผมก็ต้องอ่านงานของอาจารย์ท่านนะเพื่อจะเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปนะขอแนะนำดร.ลลิตาหานวงครับอาจารย์นอกจากจะเก่งและสวยนะนักวิชาการหายากมากนะฮะแล้วก็ชุดคอสตูมนี่เลิศมากเลยได้รางวัลไปเมื่อเช้านี่นะฮะผมได้เขียน Facebook ไปว่าคนที่จะมาเป็นคู่แข่งอาจารย์สมฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่ทางปัญญานะฮะทางคอสตูมเนี่ยก็คนนี้แหละฮะผมคิดว่าไม่น่าจะไว้วางใจต่อไปนะฮะก็เธอมาวันนี้เธอเด่นมากเลยนะสวยเหลือเกินโอเคนะครับเราขอเข้าสู่ประเด็นแรกนะท่านทูตจะเป็นท่านแรกนะจักกรุณาขอเรียนนะครับเรามีเวลาประมาณ18นาทีนะครับแล้วก็ท่านดร.หม่องตินหม่องจีบอกว่าทุก5นาทีสำหรับท่านนะฮะผมจะเตือนท่านนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยจริงๆท่านเตรียมมา2ชั่วโมงนะฮะผมก็เลยบอกว่าเลยต้องเตือนท่านทุก5นาทีเพราะ18นาทีปุ๊บท่านไม่หยุดผมจะโยนไม้เท้าให้ท่านนะฮะท่านบอก โอเคครับท่านทูตเชิญเลยครับถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริเป็นคนเชิญผมมาผมคงไม่มานะฮะผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชันวิทย์นะฮะแล้วก็สำหรับผมการเป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ตลอดชีวิตนะฮะคือถ้าอาจารย์ขออะไรแล้วไม่เหลือบ่าขวาแรงนะฮะผมก็จะทำให้หมดนะฮะที่ผมบอกว่าถ้าคนอื่นเชิญผมไม่มาเนี่ยนะฮะก็อยากจะเรียนว่าผมอยู่ในประเทศมาเลเซียนะฮะแล้วก็มันมีความไม่สะดวกหลายอย่างนะฮะในการที่จะมาพูดเรื่องทางวิชาการนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราต้องเตรียมตัวเนี่ยมันต้องการเอกสารต้องการการอ้างอิงอะไรต่างๆนะฮะแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะฮะที่มาเลเซียรวมทั้งเอกสารที่เราเคยทำงานกันเมื่อสมัยก่อนๆ นะผมก็ไม่มีติดตัวไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่นะฮะที่จะมาพูดในแวดวงวิชาการในเวทีวิชาการนะฮะแต่โดยที่อาจารย์เอาผมมานะฮะผมก็จะขอพูดจากความทรงจำนะฮะแล้วก็พยายามจะให้ accurate ที่สุดนะฮะพยายามที่จะให้เป็นข้อเท็จจริงนะฮะเท่าที่จำได้แล้วก็ในห้องนี้เนี่ยนะฮะผมก็เห็นท่านจินหม่องจีนะฮะมีคุณวิจิตมีคุณป่องขวัญนะฮะอาจารย์วรพัฒน์นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นทีมงานที่เราเคยได้ร่วมงานกันนะฮะทำไมผมต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะผมจำได้ว่าสักประมาณเดือนกรกฎาคมนะฮะมันก็มีข่าวบอกว่าที่สุสานหลินสิงกงนะฮะซึ่งขณะนั้นน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะฮะทางการบันดาเลเขาจะขยายเมืองนะฮะพัฒนาเมืองแล้วก็เขาจะรื้อสุสานหลินสิงกงนะฮะแล้วก็ในรายงานของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกว่าสุสานลินสิงกงเนี่ยนะฮะเป็นสุสานที่เชื่อกันว่านะฮะมีสถูปที่เก็บอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรนะครับเรื่องสถูปเก็บอัฐิพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยที่จริงมันได้ยินกันมาในประเทศไทยผมว่าสัก10กว่าปีหรืออาจจะถึง20ปีแล้วนะฮะผมทำเรื่องพม่ามายาวนานในกระทรวงการต่างประเทศนะฮะผมก็ได้ยินเรื่องเล่านะฮะจากผู้ใหญ่ในฝ่ายทหารว่าเขาไปค้นพบสถูปนะฮะที่เก็บอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรผมก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะฮะเพราะว่าในงานที่เราทำเนี่ยเราก็จะทำเรื่องมิติทางการเมืองความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องยาเสพติดเรื่องทำถนนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดข่าวนะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมนะฮะปี2555เนี่ยนะฮะมันก็มีการพูดกันมากนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศก็เลยบอกว่าอยากให้ผมนะฮะหนึ่งเพราะว่าผมเป็นรองอธิบดีกรมสารสนเทศอยู่ในเวลานั้นนะฮะสองในกระทรวงการต่างประเทศก็รู้ว่าผมเขาจะเรียกผมว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่านะที่จริงก็ไม่ค่อยสะดวกใจที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะฮะเขาก็บอกว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็อยากให้ผมเข้ามาดูแล้วก็อีกประการก็คือผมเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะก็บอกโอเคอยู่เป็นช้อยส์ที่น่าจะถูกต้องแล้วนะฮะ
เขาก็เลยมอบให้ผมเดินทางไปพม่านะฮะเพื่อที่จะไปคุยกับทางด้านรัฐบาลพม่านะฮะในคณะผมก็มีท่านอาจารย์วรพัฒน์นะฮะซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางตรงนี้ร่วมเดินทางไปด้วยนะฮะมีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรแล้วก็มีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะร่วมเดินทางไปด้วยภารกิจของเราเนี่ยนะฮะได้รับมอบหมายไป2อย่างนะฮะอย่างที่1ก็คือให้ไปขอให้รัฐบาลพม่าเขาชะลอโครงการที่จะรื้อสุสานลินสิงกงนะฮะขอเวลาให้ทางฝ่ายไทยเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่สันนิษฐานกันว่าที่นั่นเป็นที่เก็บอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรนะฮะภารกิจผมอันที่หนึ่งก็คือว่าไปขอทางการพม่าขอให้ชะลอไปอันที่สองก็คือให้ไปลองศึกษานะฮะหาข้อมูลในพื้นที่นะฮะว่าเรื่องนี้มันมีมูลหรือไม่นะครับภารกิจผมมี2ประการนะฮะเมื่อผมไปผมก็ใช้เวลานะฮะไปที่เนบิดอซึ่งต้องไปที่เมืองหลวงนะฮะเพราะว่าต้องพูดกับกระทรวงการต่างประเทศพม่านะฮะต้องพูดกับกระทรวงวัฒนธรรมพม่านะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเข้าไปในพื้นที่นะคือที่เมืองมันดาเลแล้วก็อมราปุระอมราปุระเนี่ยขณะนี้มันเป็นดิสตริกต์หนึ่งนะฮะมันเป็นอำเภอหนึ่งนะฮะของในของเมืองมันดาเลนะฮะก็ต้องเข้าไปในพื้นที่ต้องไปเจอนายกเทศมนตรีนะฮะแล้วก็ไปเจอผู้คนรวมทั้งใช้โอกาสนั้นในการที่จะพบกับนักประวัติศาสตร์นะฮะไปสัมภาษณ์ผู้คนนะฮะเพื่อจะฟังเรื่องประวัติศาสตร์บอกเล่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทุมพรนะครับผมขอตัดในส่วนเรื่องการไปขอความร่วมมือทางฝ่ายพม่าในการชะลอการหรือสุสานลินสิงกงนะฮะเพราะว่าในท้ายสุดเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างที่เราขอคงไม่ต้องอธิบายยาวว่าเราใช้ความพยายามยังไงในการที่จะให้เขาชะลอนะฮะผมจะขอพูดในส่วนที่เรื่องว่าแล้วเรื่องนี้มันมีมูลหรือไม่นะฮะเรื่องสถูปนะฮะที่เก็บอัฐิของพระเจ้าอุทุมพรอยู่ที่สุสานลินสิงกงเนี่ยมีมูลหรือไม่นะฮะผมก็เรียนว่าหลังจากไปอยู่ที่นั่นเราอยู่กัน 4-5 วันนะฮะได้พบกับรัฐมนตรีช่วยวัฒนธรรมนะฮะซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วท่านก็เขียนหนังสือเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วท่านก็มอบหนังสือเล่มนั้นให้ผมนะฮะ1เล่มนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าอุทุมพรนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นอธิการบดีมหาลัยที่เมืองพสิมนะฮะบะเส็งนะในภาษาพม่าปัจจุบันนะท่านเป็นนักวิชาการท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ท่านเองเนี่ยท่านสันนิษฐานไม่ใช่สันนิษฐานท่านสรุปไปเรียบร้อยแล้วว่าอันเนี้ยเป็นที่เก็บอัฐิของพระเจ้าทุมพรนะฮะเมื่อเราไปท่านก็ยินดีปีดาท่านก็จัดให้ผมพบแบบอาจารย์วรพัฒน์ก็นั่งอยู่ด้วยนะฮะในห้องนั้นก็พบกับอธิบดีศิลปากรหอจดหมายเหตุอะไรต่างๆผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรมพม่านั่งกันอยู่เต็มทีมนะครับแล้วเราก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าทุมพรนะฮะหลังจากนั้นก็ไปเจอที่การบดีมหาลัยมันเดเลนะฮะแล้วก็เจอกับนักประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะครับแน่นอนนะฮะคนสำคัญมากๆนะฮะคือดร.ทินหมองจีซึ่งได้ใช้เวลาก่อนหน้านี้มากว่า10ปีนะฮะในการที่จะเขียนเรื่องราวของพระเจ้าทุมพรแล้วก็เรื่องคนโยเดียนะฮะก็ได้มีโอกาสคุยดร.ทินหมองจีแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่นะพบปะผู้คนผมจำไม่ได้แล้วว่าผมพบกี่คนนะเดี๋ยวในการพูดผมต่อไปจะมีการรีเฟอร์ถึงคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆนะครับหลังจากได้ทำทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยนะผมก็กลับมาแล้วผมก็เขียนรายงานนะฮะแล้วผมก็ไปรายงานท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะคือท่านสมชายเสียงหลายนะฮะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขณะนั้นประเด็นผมก็คือว่าเรื่องนี้มีมูลนะฮะอย่าไปบอกปัดง่ายๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องความพยายามของคนบางคนที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็บอกว่าดร.ทินหมองจีเป็นหมอนะฮะไม่ใช่นักวิชาการประวัติศาสตร์เขียนเรื่องนี้เราไปลงในนิตยสาร Today นะฮะมีเจตนาที่จะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวผมบอกไม่ใช่นะฮะผมหลังจากที่ได้ทำงานอยู่ในสนามอยู่ 4-5 วันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มีมูลนะฮะเราก็ควรอย่างยิ่งนะฮะที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจะสานต่อนะฮะท่านปลัดสมชายก็ในบรีฟิ้งที่ผมบรีฟให้ท่านฟังเนี่ยนะท่านก็สั่งการนะฮะว่าให้เราไปศึกษาต่อท่านก็สั่งการว่าทางวรรณคดีให้ศึกษาอย่างนี้ประวัติศาสตร์ศึกษาอย่างนี้อะไรต่างๆ
ท่านก็สั่งเสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรแล้วฮะผมก็หลังจากนั้นผมก็พ้นหน้าที่ไปนะฮะแล้วผมก็ไปทำหน้าที่อะไรอย่างอื่นผมก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ห่างๆผมก็สนิทกับดร.ชินหมงจีนะฮะเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยดร.ชินหมงจีเนี่ยแกบอกว่าผมเนี่ยเหมือนกับลูกหลานแกนะฮะเมื่อชาติปางก่อนตามแบบคนพม่าอะไรเงี้ยนะผมก็ติดต่อแกอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็อาจารย์วรพัฒน์คุณวิจิตรนะฮะกองขวัญอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ได้พบปะกันนะแล้วก็มีทีมงานที่ช่วยอาจารย์วิจิตรอยู่นะผมก็ติดตามอยู่ห่างๆแล้วผมก็ค้นพบว่ามันไม่ได้มีการสานต่อนะฮะในเรื่องของการศึกษาเรื่องพระเจ้าอุทุมพรนะฮะโดยหน่วยงานของทางการซึ่งเรื่องนี้มันจะมีคอมพลิเคชันกับงานที่คุณวิจิตรพยายามทำอยู่นะคุณวิจิตรเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะซึ่งเขาไปทำการศึกษาแล้วก็ทำการขุดค้นเรื่องสถูปอันนี้อยู่ในพื้นที่นะฮะเมื่อกรมศิลปากรไม่ได้มีการขยับรัฐบาลไทยไม่ได้มีการขยับซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันทุกกระทรวงรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศเองด้วยเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นว่างานของคุณวิจิตรเนี่ยชอบทำหรือไม่รัฐบาลไทย endorse หรือไม่นะฮะเป็น G2G หรือไม่ความน่าเชื่อถือมีอะไรต่างๆหรือไม่นะฮะมันก็เลยเกิด complication อย่างนี้ทำไมเรื่องนี้มันถึงมีมูลนะฮะผมจะบอกว่าในเอกสารไทยเนี่ยนะฮะในพงศาวดารที่เกี่ยวข้องอยุธยาทุกฉบับยกเว้นฉบับพระราชาทะเลขาไม่มีการพูดถึงเรื่องพระเจ้าอุทุมพรจบด้วยข้อความว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชถูกจับกุมตัวนะฮะแล้วก็แค่นั้นนะฮะจบพงศาวดารอยุธยาเนี่ยทุกฉบับพงศาวดารอยุธยาทุกฉบับเนี่ยเหมือนกันนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการล่มสลายของอยุธยาฉากสุดท้ายวันท้ายๆของอยุธยาที่มันมีต่างอยู่อันเดียวคือฉบับพระราชาทะเลขานะฮะฉบับพระราชาทะเลขาในแวดวงประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่ามันเขียนหลังจากล่วงเลยนะฮะคือเอาฉบับเดิมๆนั่นแหละมาชำระใหม่นะแล้วก็เขียนหลังจากล่วงเลยไปเนี่ยผมว่าอาจจะสักน่าจะ90ปีนะฮะประมาณ90ปีในฉบับพระราชาทะเลขาเนี่ยนะฮะหลังจากเวลาล่วงเลยไป90ปีเนี่ยเขียนต่อไปอย่างที่คุณสมฤทธิ์พูดเนี่ยนะฮะผมเนี่ยขอโทษทีนะแบบว่าไอ้ความที่มันอยู่ต่างประเทศมันไม่มีเอกสารจะพูดจากความทรงจำนะฮะในนั้นจะบอกว่าสมเด็จพระเจ้าทุมพรเนี่ยเรียกอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้เราสื่อสารกันได้ง่ายๆไม่ต้องเรียกสมเด็จพระอนุชาธิราชเนี่ยนะฮะถูกอัญเชิญตัวไปนะตอนแรกบอกว่าให้จับให้ท่านเป็นคฤหัสถ์ก่อนนะให้พ้นจากสมณเพศนะในพระราชาทะเลขาบอกให้เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ถูกอัญเชิญไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แม่ทัพพม่าเนี่ยนะฮะก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอังวะนะฮะแล้วก็กราบทูลเรื่องการตียุทธยาอะไรต่างๆนะฮะหลังจากนั้นพระเจ้าอังวะเนี่ยนะฮะก็เลยโปรดให้เรียกว่าพวกเชื้อพระวงศ์นะฝ่ายในผมจำถ้อยคำแท้ๆไม่ได้นะแต่ว่าเนื้อความมันคืออย่างนี้ว่าเชื้อพระวงศ์ฝ่ายนายเนี่ยให้อยู่ที่อังวะฝ่ายหญิงนะฮะฝ่ายนายเนี่ยให้อยู่ที่อังวะส่วนเชื้อพระวงศ์ฝ่ายชายเนี่ยให้ไปอยู่ที่สกายเขียนว่าจักกายนะฮะในพระราชาทะเลขาเนี่ยจะเขียนไว้ลักษณะอย่างนี้จบนะฮะไม่มีอะไรต่อนะครับเอกสารไทยไม่มีอะไรเลยจากยุคพระเจ้ากรุงธนจนกระทั่งฉบับพระราชาทะเลขาแล้วมาอีกทีก็คือปี2479เมื่อสมเด็จกรมยาดำรงนะฮะเสด็จไปเที่ยวเมืองพม่าแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องชื่อว่าเที่ยวเมืองพม่าเนี่ยนะฮะซึ่งข้อความก็อย่างที่คุณสมฤทธิ์ได้บอกนะฮะว่าท่านพูดว่าอย่างไรแต่เอกสารไทยอื่นๆไม่มีนะครับเมื่อเราไปพม่าเราก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีช่วยนะครับพบกับอธิบดีกรมศิลปากรพบกับนักประวัติศาสตร์ผู้ใหญ่นะฮะในทางการพม่าได้พบกับนักประวัติศาสตร์พม่าที่มีชื่อเสียงมากนะฮะที่ย่างกุ้งนะฮะก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันเนี่ยเราแวะที่ย่างกุ้งเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ผมดูพงศาวดารนะฮะของพม่าซึ่งมันมีรายละเอียดมากกว่าที่มันจบในพงศาวดารไทยในพงศาวดารพม่าเนี่ย
ขาไม่ได้เขียนว่าท่านไปประทับที่เมืองจักรกายนะความจริงเขาไม่ได้พูดถึงพระเจ้าชุมพรในพระราชาทะเลขาเนี่ยใช้คำว่าฝ่ายนายคือฝ่ายหญิงให้อยู่นางว่าฝ่ายชายให้ไปอยู่ที่สกายแต่เขาไม่ได้พูดถึงพระเจ้าชุมพรในชอบพระราชาทะเลขาแต่ในพงศาวดารพม่าเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าพระเจ้าอังวะเนี่ยโปรดให้พระเจ้าทุมพรเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่อังวะนะนี่คือเอกสารที่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยดูจากเปิดพงศาวดารพม่าให้ผมดูนะครับหลังจากนั้นเขียนต่อไปผมเอาข้อความนี้แล้วก็มาให้อาจารย์วิรัตที่พิษณุโลกนะช่วยแปลเพราะว่าที่น้องเขาแปลมาให้ผมทีละแต่ผมอยากจะได้แปลเพื่อจะมาใช้บรีฟท่านปลัดสมชายเนี่ยนะฮะในพงศาวดารพม่าเนี่ยเขียนต่อไปนะฮะว่าหลังจากที่พระเจ้าประดุงนะฮะได้สร้างเมืองอมราปุระนะฮะก็โปรดให้พระเจ้าอุทุมพรเนี่ยย้ายจากอังวะไปอยู่อมราปุระจบพงศาวดารพม่านะครับไม่มีอะไรต่อนะครับแต่มันจะมีครูตรงที่ว่าพงศาวดารไทยทั้งหลายไม่เขียนชาวพระราชเลขาบอกว่าจักรกายนะฮะซึ่งมันขัดกับพงศาวดารพม่าที่บอกว่าอังวะหลังจากอังวะแล้วไปอยู่อมราปุระนะครับอันนี้มันต่างกันตรงนี้นะครับผมเองผมจะบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเฉลยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุทุมพรในต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกในเอกสารไทยแต่เอกสารพม่าเนี่ยเขียนเยอะมากเลยเยอะมากเจ้าเรียกว่าเจ้าใหญ่ๆแทบทุกพระองค์เอ่ยชื่อไว้เลยนะฮะสะกดชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะสะกดแบบพม่านะยากที่จะถอดออกมาในสมัยปัจจุบันแต่จะรู้ว่านี่คือพระมเหสีองค์ใหญ่พระมเหสีองค์เล็กอะไรต่างๆนะครับแล้วเขาก็ใส่ใจที่จะบอกว่าท่านอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ย้ายไปที่ไหนแล้วก็บอกได้ว่าสวรรคตปีไหนนะฮะเรื่องปีสวรรคตนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าไม่มีในเอกสารไทยนะแต่ในเอกสารพม่าเนี่ยบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่29 ปีนะฮะหลังจากยุทธยาแตกนะนี่คือในพงศาวดารพม่า29 ปีแปลว่าอะไรแปลว่า15 ปีของพระเจ้ากรุงธนเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ที่อาจารย์ชีวิตพูดถึงว่าพระเจ้ากรุงจีนไม่พอพระทัยพระเจ้าตากนะตรงที่ว่าคิดจากคนต่ำต้อยนะฮะในเมืองจีนแล้วมาคิดกำเริบเสบสารในต่างๆแต่มีอยู่ประโยคหนึ่งนะฮะที่เมื่อเช้าในสไลด์ของอาจารย์ชีวิตนี่คือบอกว่าไม่ได้คิดตามหาราชทายาทเนี่ยจำได้ไหมสไลด์แผ่นนั้นมันจะมีอยู่นะไม่ได้มีความพยายามในการที่จะตามหาราชทายาท15 ปีของพระเจ้าองค์ทนเนี่ยไม่มี14 ปีของรัชกาลที่1ท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านมาเสียเนี่ยในคริสต์ศักราชคือปี1796นะฮะท่านในพุทธศักราชก็คือสองสามสามเก้านะฮะคือยุทธยาแตก2310นะฮะท่านอยู่นั่นนะในเอกสารพม่าจะระบุไว้ว่าท่านสวรรคตยังไงอะไรต่างแต่ยังไม่พูดถึงเรื่องสุสานลินซิงกงลินซิงกงมันมาจากไหนมันมาจากเอกสารที่ผมจำชื่อไม่ได้นะเป็นนักวิชาการพม่าน่าจะซานตุนนะฮะซานตุนนะฮะไปค้นพบเอกสารฉบับหนึ่งที่ British Museum นะฮะแล้วก็เป็นเอกสารที่เดี๋ยวจะเห็นในสไลด์ของดร.ทินผมเอาเปรียบดร.ทินนิดหนึ่งเพราะผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะผมก็เลยไม่รู้จะเอาสไลด์อะไรมาโชว์ให้พวกเราดูนะฮะเอกสารที่เดี๋ยวดร.ทินจะโชว์ให้เห็นเนี่ยนะมันอยู่ที่ British Museum ในเอกสารฉบับนี้จะเขียนข้อความเอาไว้จากความทรงจำผมก็คือว่านะฮะสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยนะฮะได้สวรรคตในสมณะเพศนะฮะพระเจ้าประดุงเนี่ยได้โปรดให้พระราชทานเพลิงพระศพนะฮะเฉกเช่นกษัตริย์ที่สุสานลินสิงกงนะฮะแล้วก็ในนั้นใช้คำว่าและเก็บอัฐินะฮะเก็บอัฐิไว้ที่สุสานลินสิงกงคือทำพิธีถวายพระเพลิงที่สุสานเราเก็บอัฐิไว้ที่สุสานลินสิงกงนะครับเอกสารฉบับนี้ดร.ทานทุนไปเจอที่ British Museum
จอเมื่อปี1980กว่าผมจำปีไม่ได้นะคือทุกอย่างมันแบบมันเช็คอะไรไม่ได้นั่นนะเพราะมันมีความไม่สะดวกนะมันอยู่ในความทรงจำเฉยๆหลังจากนั้นมันก็เป็นที่มาว่าเออเราต้องไปค้นที่สุสานลินซิงกงคนที่ไปค้นคนแรกๆก็คือดร.ทินหมงจีนะฮะแล้วก็ดร.ทานทุนและอีกหลายๆคนในแวดวงนักประวัติศาสตร์พม่าก่อนที่ข่าวนี้มันจะมาที่ประเทศไทยนะครับถามว่าเอกสารฉบับนี้คือเอกสารอะไรนะฮะที่ดร.ทานทุนไปเจอทุกวันนี้มันก็อยู่ใน British Museum นะมันอยู่ที่ Colonial History Museum นะฮะหรือ Library นะเพราะว่าผมให้เจ้าที่ของเราที่สถานทูตที่ลอนดอนเนี่ยไปค้นว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าเขาก็ไปถ่ายเอกสารมาให้ผมได้นะฉบับสีมาให้ผมส่งจากสถานทูตที่ลอนดอนมาเพื่อยืนยันว่าที่ดร.ทานทุนไปเจอเนี่ยมันยังมีอยู่นะฮะเอกสารนี้คือเอกสารอะไรนะฮะนี่คือเอกสารฉบับคัดสำเนามันเป็นใบลานเนี่ยพาราไบค์นะฮะมันเป็นใบลานฉบับที่เราเจออยู่ที่ British Museum เนี่ยมันเป็นฉบับคัดสำเนาคัดเมื่อไหร่เดี๋ยวดร.ทินหมองจีอาจจะบอกแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือปี1890นะฮะต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้บอกเอาไว้ว่าเขียนเมื่อไหร่แต่1890เนี่ยเอกสารเนี่ยฉบับสำเนาเนี่ยมันปรากฏขึ้นแล้วแล้วคนที่ให้คัดสำเนาเนี่ยคืออดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของราชวงศ์สุดท้ายนะฮะภายใต้พระเจ้าทีบอเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นผู้ช่วยเสนาบดีมหาดไทยโปรดให้คัดลายมือจากต้นฉบับจริงเอาไว้นะแล้วก็มีหน้าปกอะไรต่างๆนะครับ1890มันน่าสนใจนะฮะเพราะว่าพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเสียปี1796 1890ก็คือ100ปี100ปีตอนที่ผมไปพม่าที่ผมไปนั่งคุยกับผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยผมจะใช้100ปี150ปีเนี่ยเป็นเกณฑ์100ปีมันแปลว่าอะไรนะฮะผมจะบอกว่า100ปีเนี่ยนะก็คือว่าสมมติว่าคนในที่ถูกกว่าต้อนไปอยุธยานะฮะปี1767ปี2310เนี่ยมีชีวิตอยู่อีกสัก50หรือ60ปีเนี่ยนะหมายถึงว่าจนวัย5 60จนถึงเสียไปเนี่ยนะเขาจะเล่าเรื่องอยุธยาได้คือวัย20จะรู้ความถ้าน้อยกว่า20เนี่ยผมจะไม่เอาเป็นสาระนะฮะก็วัย20นะครับไปที่นั่นแล้วก็สูว่ามีชีวิตอยู่อีกสัก40ปีก็วัย60นะฮะนี่เป็น first generation second generation นะฮะก็ผมก็จะบวกไปอีกสักประมาณ40นะฮะหมายถึงว่าลูกที่เกิดมานะฮะแล้วก็มีชีวิตต่อไปเล่าไปให้รุ่นหลานฟังเนี่ยนะฮะก็สมมติว่าเอาวัย20รู้จักพ่อนะครับมีชีวิตอีก40ปีนะครับไปเล่าให้รุ่นที่3ฟังได้เนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าเมื่อเขียนหนังสือฉบับนี้เมื่อปี1890เนี่ยนะฮะคนรุ่นที่3เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ผมยังคิดว่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่เลอะเลือนมากนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่คนเมื่อปี1890จะเขียนเรื่องแบบนี้เอาไว้แล้วเป็นเรื่องเท็จเข้าใจไหมเขาจะเขียนเรื่องเท็จไว้เพื่ออะไรเมื่อปี1890นะฮะที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุทุมพรซึ่งเป็นเจ้าของประเทศสราชของพม่าไม่มีนัยสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ของพม่าแล้วนะฮะการจะสร้างเรื่องเท็จเนี่ยผมยังมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้กรมศิลปากรหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไปดูทั้งฉบับเลยอย่าดูเพียงแค่หน้าที่มันมีรูปอยู่นะฮะว่านี่คือพระเจ้าอุทุมพรหรือพระเจ้าเอกทัตหรืออะไรต่างๆแต่ไปดูเอกสารนี้ตรวจให้ละเอียดแล้วตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องนะใน British Museum ใน Colonial History Museum เนี่ยนะฮะว่ามันมีเรื่องราวอะไรอีกที่อาจจะเป็นประโยชน์นะฮะในการที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับผมขอจบในส่วนของเอกสารประวัติศาสตร์ผมขอต่อ นิดหนึ่งนะฮะว่าผมไปสกายนะอาจารย์วรพัฒน์ก็ไปเราไปหมู่บ้านโยธาเพราะว่าอาจารย์สุเนศพูดถึงว่ามีช่างเงินช่างอะไรต่างๆนะฮะถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆเราไปควานหาผมเนี่ยมีล่ามที่ดีสุดเลยนะในการสัมภาษณ์ผู้คนเนี่ยนะผมจะบอกว่าไม่มีนะฮะ
ที่สกายนะครับถ้าจะมีอะไรเหลือที่สกายคือวัดมหาเต็งโดจีนะฮะถ้าใครดูสารคดีไทย PBS จะเห็นมีจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่สวยงามนะฮะที่วัดมหาเต็งโดจีแต่ชุมชนไทยไม่มีเราถามผู้นำชุมชนคนสูงวัยนะฮะพระอะไรต่างๆผมชอบประโยคหนึ่งนะฮะอธิการบดีสงฆ์ที่สกายบอกผมนะฮะอาจารย์วรภาก็ไปนั่งอยู่ด้วยเราพยายามจะหาเรื่องคนโยเดียบอกไม่มีผมก็ถามว่ามีไมเกรชันใหญ่ๆไหมมันอาจจะเป็นเพราะเอิร์ธเควกหรืออะไรต่างๆโรคระบาดทำให้คนเชื้อสายโยเดียหายไปจากสกายอะไรต่างๆเหล่านี้แกบอกไม่มีนะฮะแกบอกว่าคนโยเดียคนพม่ามันก็แปลกนะคือมันก็รบกันพอเลิกรบกันก็แต่งงานกันนะฮะเพราะฉะนั้นคนโยเดียก็หายไปหมดแล้วแกก็ชี้ให้ผมดูว่าเนี่ยอยู่ดูไอลักเกอร์แวร์เนี่ยนะฮะเครื่องเขินแล้วก็ถามว่าอยู่รู้แม่นมาจากไหนมันก็มาจากฝั่งไทยนั่นแหละนี่คือมรดกที่เหลืออยู่ที่สกายนะฮะสกายไม่มีชุมชนโยเดียใหญ่ๆเหลืออยู่นะครับเราข้ามาจากฝั่งสกายนะฮะมาทางด้านฝั่งนี้ผมจะบอกว่าชุมชนโยเดียที่หนาแน่นที่สุดเนี่ยคืออยู่ใต้มันดาเลนะฮะพาดยาวจนกระทั่งถึงอมราปุระพื้นที่ที่คนโยเดียหนานั่นที่สุดนะฮะคือคลองที่ชื่อว่าช่วยตาชาวนะฮะทองหนึ่งช่างเนี่ยนะฮะช่วยตาชาวในภาษาพม่าเนี่ยนะฮะนี่คือย่านที่คนไทยอยู่เยอะที่สุดคนไทยขณะนั้นก็คือเฉลยเฉลยอยู่ก็ไปขุดคลองนะครับก็เหมือนกับคลองแสนแสบเนี่ยเราก็ใช้เฉลยในการขุดพวกโยเดียก็อยู่แถวๆเนี่ยคนโยเดียอยู่หนานั่นนะฮะพาดไปทั้งมราบุระเราจะเจอตลาดโยเดียโยเดียเซเนี่ยนะฮะที่นั่นที่นี่อะไรต่างๆมีย่านมินตาสุนะฮะซึ่งเป็นย่านของพวกเจ้าเรานะฮะเจ้าอยุธยาที่ไปอยู่ที่นั่นนะฮะอยู่ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ที่นั่นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอุทุมพรอยู่เยอะมากนะผมไม่เวลาที่จะพูดตรงนี้นะแล้วก็ที่มันน่าสนใจนะในการพบปะกับผู้คนก็คือว่าผมจะโฟกัสคนที่อายุมากๆนะฮะผมว่าคนที่เราเจอเนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่8ที่9เรื่องอาจจะเลอะเลือนนะฮะผมพยายามจะแยกให้ได้ว่าอยู่รู้เรื่องสุสานพระเจ้าอุทุมพรไหมนะฮะแล้วอยู่รู้เนี่ยรู้ตั้งแต่เด็กๆหรือว่ารู้หลังจาก1980 1980มันสำคัญเพราะว่าดร.ธารทุนไปเจอเอกสารถ้าอยู่รู้หลัง1980เนี่ยผมก็น่าจะมั่นใจว่าอยู่คงสันนิษฐานจากเอกสารนะฮะผมจะบอกว่าคนโยเดียลูกหลานโยเดียที่เราไปเจอเนี่ยนะยืนยันว่าเขาได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าที่สุสานแห่งนี้มีเจ้าของเราอยู่เขาไม่รู้หรอกว่าคือใครเขารู้เพียงแค่ว่าเขาเป็นเจ้าของเรานะฮะเพราะฉะนั้นมีเรื่องเล่าอยู่นะฮะที่มันเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าที่มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะฮะสำหรับผมเนี่ยนะฮะไปยืนอยู่ตรงที่สกายฮิลนะฮะมันสามารถจะมองเห็นพื้นที่ได้ทั้งหมดนะฮะคืออังวะมันดาเลและก็มาราปุระจากสกายฮิลผมจะบอกว่าที่สุสานลินซิงกงเนี่ยนะมันคืออยู่ตรงกลางเลยจากสกายฮิลแล้วเราหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะฮะซ้ายมือมันดาเลนะครับขวามือครับอังวะนะครับแล้วก็ตรงหน้าเราคือมาราปุระย่านนี้คือย่านคนไทยอยู่ทั้งหมดโยเดียอยู่ทั้งหมดแล้วก็สุสานลินซิงกงอยู่ตรงนี้ถ้าเขาจะทำพิธีถวายพระเพลิงเก็บอัฐิผมมั่นใจว่าเขาต้องทำในที่ที่ชุมชนไทยอยู่เพราะฉะนั้นสุสานลินซิงกงไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับแล้วก็ควรอย่างยิ่งนะฮะที่กรมศิลปากรหรือว่าหน่วยงานไทยจะไปศึกษาแล้วก็ลงลึกทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีผมขอจบในส่วนผมแค่นี้นะครับขอบคุณฮะขอบคุณครับท่านทูตครับก็มีการอ้างอิงถึงพงศาวดารพม่านะครับผมในพงศาวดารที่บอกเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในพงศาวดารพม่าที่ชื่อมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะฮะในพงศาวดารนี้เนี่ยเขียนบอกว่าแต่พระราชวงศานุวงศ์และขุนนางข้าราชการและพลเมืองพลทหารอยุธยาทั้งปวงนั้นทรงโปรดให้สร้างวังแลทำเย่าเรือนเคหาอยู่ตามภูมิลำเนานอกกำแพงพระราชวังนะส่วนที่มันปรากฏชื่อสกายจริงๆมันไปอยู่ในพงศาวดารพม่าที่กรมพระนริศกรมพระนราธิปประพันธ์พงแปลออกมานะฮะซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าขุนหลวงหาวัดนั้นตรัสให้ลาผนวดและตั้งวังอยู่ณเมืองสกายเ
พร้อมด้วยขัตติยราชตระกูลวงศาและข้าราชการฝ่ายสยามพงศวดารสยามเรานะในฉบับพระราชหัตถเลขาเนี่ยระบุชัดเลยว่าอยู่เมืองสกายนะครับก็เขียนว่าเฉลยสยามนั้นให้ไปอยู่ที่เมืองจักไก่ฟากฝ่ายฟากแม่น้ำข้างโน้นตรงเมืองอังวะข้ามนะอันนี้เป็นข้อมูลที่เวลาพูดถึงเรื่องของชุมชนไทยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยหลักฐานโดยพงศาวดารจะบอกว่าเป็นสกายแต่ฟังท่านทูตมาเนี่ยก็น่าสนใจว่าแต่ว่าหลักฐานที่ปรากฏชัดกลับมาอยู่ที่คลองตรงฝั่งแถวนี้นะครับซึ่งมันอาจจะมีการเคลื่อนย้ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับอันดับต่อไปนะครับเราจะขอเชิญท่านดร.ตินมงจีนะครับอาลุงเมงลาวะ out of 66 slides I have to run a marathon race for 32 slides I have to runFirst thing I want to tell you is this is the tip of the iceberg. There are still many left behind untouched, you know. I cannot touch it. There are still many. I have to start with this is the iceberg. Yes, this is the iceberg, you know. We are looking at the... Dr. Tin Mong Chi, if you don't mind, I'd like to do the translation, you know, bit by bit, yeah, so that, you know, people can follow your remarks. I think translation is at the same time, I think, going on. Okay. คือฟังทันไหมฮะฟังทันไหมคือดร.ทินเนี่ยแกเตรียมมาเยอะมากนะฮะแต่ว่าเราจะต้องบีบให้แกพูดสั้นๆนะฮะแกก็บอกว่าเพราะฉะนั้นแกก็จะพยายามเร่งนะฮะจะเป็นรีบๆนิดหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยอดน้ำแข็งนะฮะมันยังมีเรื่องอีกมากนะฮะที่จะต้องศึกษากันต่อไป please go ahead let me start right now the late monk Upyanya and 102-year-old Doi you have met Doi already located the Pella tomb belonging to Yodhya king but there is no specific name and this is a image in the colonial library and at the end of the sentence at the end of the descriptions below it mentionsNot Jawa Udampon, but Jawa Ikatak. This makes controversy among the scholars. Okay, Dr. Tin. Okay, I do the translation. Then, 10, I got to skip over, you know. 6. Okay. คือแกอ้างถึงพระนะชื่อว่าอุปัญญานะฮะแล้วก็มีป้าคนหนึ่งนะชื่อว่าดอเอนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ความจริงทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสุสานลินซิงกงนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยได้ไปเจอนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าเจดีเนี่ยเป็นเจดีของเจ้าอยุธยาโยเดียนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าชื่อว่าอะไรนะครับภาพนั้นนะคือภาพพระนะคืออุปัญญาแล้วก็ป้าข้างล่างเนี่ยคือดอเอนะครับภาพด้านขวาเนี่ยเป็นภาพของที่อยู่ในหนังสือไบลานนะที่เจอที่ Colonial History Museum นะครับซึ่งในนั้นจะพูดถึงเรื่องพระเจ้าอุทุมพรอยู่แล้วก็บอกว่าข้างใต้เนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นรูปนี้เป็นรูปของพระเจ้าเอกทัตนะเพราะฉะนั้นอาจจะ confuse นะฮะว่าตกลงเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าทุมพรหรือว่าพระเจ้าเอกทัต please go ahead yeah. yes and the prisoners or those taken to Angwa were you know settled many away from the Angwa and the royal family was you know the settled for temporary you know settled for a short time within the walled cities.And artists like dancers, musicians, and painters, wood carvers, etc., were employed or settled close to the court. Artisans like carpenters, firecrackers, etc., were given lands not far from the court. Okay. คือเมื่อกว่าต้อนเฉลยจากยุทธยาภัยเนี่ยนะฮะเมื่อไปถึงแรกๆเนี่ยพวกที่เป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ประทับอยู่ในเป็นพื้นที่ด้านในนะฮะของพระราชวังนะครับอยู่ในวอลนะฮะของทางพระราชวังนะครับส่วนสามัญชนนะฮะก็โปรดให้อยู่ที่สกาย can you go back to that slide please yes นะฮะสามัญชนก็โปรดให้อยู่ที่สกายนะครับแล้วก็อยู่ที่แนวแม่น้ำมูนะฮะ
ซึ่งมันเป็นแม่น้ำทางด้านที่ตะวันตกของแม่น้ำชินวินนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกนักเต้นรำพวกนักดนตรีศิลปินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็โปรดให้อยู่ไม่ไกลจากตัวพระราชวังเท่าไหร่นะครับพวกบรรดาช่างฝีมืออะไรต่างๆก็พระราชทานที่ดินให้นะครับLet me talk about on Thai settlements. We have recently discovered few Thai settlements, and this is the Thai settlements in Upper Parma in one fall of the Chen Rin River. You can see dimly. You will have to see dimly. You know, this is one Thai settlement, and their cities are, you know, look at it, the Myanmar type. Yes, please.Okay. คือด้านทิศตะวันตกของทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมันเดเลขึ้นไปเนี่ยนะมันจะมีชุมชนนะฮะชุมชนของพวกโยเดียเนี่ยนะพวกโยธยาซึ่งนายทหารอังกฤษนะครับได้ไปเจอเมื่อปี1830เนี่ยก็คือประมาณ60ปีหลังจากอยุธยาแตก50กว่าปีนะเกือบ60ปีหลังจากอยุธยาแตกเขาไปเจอหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้านปูเดนะครับชื่อหมู่บ้านปูเดนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านของพวกโยเดียนะก็เจอชุมชนเล็กๆอยู่ที่นั่น Look at their cities, you know, the pagodas, you know, this we call Shan type. Shan type, the height is higher than the base. In Myanmar type, the height and the base are the same. Oh, okay, interesting. อันนี้เป็นเจดีย์ที่เขาเจอ you found this one in Pude, yes. คือเขาเจอเจดีย์แบบนี้นะฮะที่หมู่บ้านปูเดนะฮะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมันดาเลนะครับเจดีย์แบบนี้เขาเชื่อเป็นเจดีย์แบบโยเดียนะฮะหรือว่าเจดีย์แบบไทยคือถ้าเป็นเจดีย์พม่าเนี่ยด้านฐานกับความสูงเนี่ยมันจะเท่ากันนะฮะแต่ถ้าเป็นเจดีย์ไทยเนี่ยสังเกตว่าฐานมันจะแคบแล้วก็ไอ้ความสูงมันจะสูงนะครับ This is another Thai settlementWest of the Chen Rin River, but this is west of the. You can go there from Moyua. The cities are of the same type, Shan type. ที่นี่ก็เจออีกที่หนึ่งนะฮะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองมงยัวนะฮะเป็นหมู่บ้านของพวกโยเดียนะฮะแล้วก็เจอเจดีย์ลักษณะอย่างเดียวกันนะเป็นเจดีย์แบบพวกฉานนะครับในหมู่บ้านThis is another the Thai settlement. It is about north of Manly, about 8 miles from Manly. You can visit there during the dry season, not in rainy season. นี่เป็นอีกชุมชนหนึ่งนะที่พวกโยเดียไปอยู่นะฮะอยู่ทางทิศเหนือของมันดาเลนะฮะเหนือขึ้นไปสักประมาณ8 ไมล์นะครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะเราสามารถจะไปเยี่ยมได้ปกติมันจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมAnd when the kings, you know, went about by river, these Yuria settlers, they have to offer beetle to the kings. See their boats close to the king's boats. คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จเลือกหลายทางพระยุหญาตราอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีขบวนแบบที่ว่าเนี่ยนะ the small boat is for carrying the Thai settlers. They are close to the king's boat. Oh, okay. This is the painting. Yes, painting. In the area. Yes, paintings, you know, of those, you know, these Siamese settlers. Okay. They also make firecrackers. Oh, okay. And คืออันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะฮะเป็นภาพจิตรกรรมแล้วเขาบอกว่าไอเรือลำเล็กเนี่ยเป็นเรือของพวกโยเดียนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ใกล้เรือของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พวกนี้ก็แบบว่าทำประทัด they produce firecrackers okay ทำประทัดแปลกดีนะ and this is the book describing about their origin this is the confirmation อันนี้เป็นหนังสือที่ว่าได้เรื่อง origin นะฮะของพวกโยเดียนะฮะครับThis is the guide map. If someone wants to go there, this is the guide map. Suga Village. Look at it. This is north of the Mandalay.
เป็นแผนที่ทางอากาศนะฮะอยู่ทางเหนือมันเดลเล yes Selaiku Selaiku please and the first monk the Thai settlers they have no monks you know to worship and they invited the Burmese monk and when Burmese monk died there you know, this is the Chedi but the Chedi is now destroyed is no more existing and only the fig tree exists you know nowadays but this fig tree is not connected with Jawa Udampon ที่หมู่บ้านเนี่ยนะมันจะมีต้นมะเดื่อนะฮะต้นมะเดื่ออยู่ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าที่นั่นมันเคยมีเจดีย์ซึ่งขณะนี้มันไม่มีเจดีย์อยู่แล้วนะแล้วก็เชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิของพวกอะไรเจ้าวาดนะฮะซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุทุมพรแต่ตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของพวกคนโยเดีย Shall I go on? Yeah, please. Yes. This is another Thai settlement. I wrote about this in Acumen magazine, September 2013. And the location given there, and you can read this, the whole article in, you know, internet. อันนี้ก็เป็นอีกที่ตั้งชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะฮะของคนโยเดียนะครับแกก็เขียนไว้ในเนี่ยดร.ทินหมองจีเขียนเอาไว้ในแมกกาซีนชื่ออะคูเมนนะฮะ It is about 70 miles south of Mandalay อยู่ทางใต้มันดาเลย70ไมล์ Probably they have run away from the court persecutions after the Princess Supankalaya was gone โอเคอันนี้ไม่เกี่ยวพระเจ้าอุทุมพรนะฮะเป็นเรื่องสมัยบุเรงนองเรื่องพระนางสุพรรณกัลยาอะไรต่างโอเค because the ruined Chedi indicates of that period เจดีย์ที่นั่นเป็นเจดีย์ที่สะท้อนถึงยุคสมัยตอนนั้นนะฮะคืออยุธยากลางๆ this is another you know village but the settlers are Burmese you know let me readA Burmese commander brought back from Ayutthaya battle, not with booty, but with three stunning Buddha images. Revered at the village since that time, the village enjoys safety from robbers, Japanese soldiers, and civil war. Still there. These are recent photos. And this you can read in internet as well. The location is given there. เขาบอกว่าแม่ทัพพม่าเนี่ยก็เอามาจากอยุธยานะฮะก็เป็นรูปพระยืนนะฮะสามองค์นะครับซึ่งก็ได้รับการกราบไหว้ครบนับถือนะฮะในชุมชนรอดมือจากหลายอย่างนะฮะทั้งโจรผู้ร้ายทหารญี่ปุ่นหรือว่าสงครามกลางเมืองในพม่าครับ Now let me deal with Thai descendants These are the Thai descendants in Manly.We used to meet on Khao Pansa Day every year. นี่คือคนเชื้อสายอยุธยานะฮะในมันดาเลแล้วก็เขาจะเจอกันเป็นประจำนะฮะในช่วงเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาจะไรก่อน This is King Mindon's you know consort. นี่คือประชายาของพระเจ้ามินดงนะฮะ Yes. King Mindon's consort.She was a royal Thai descendant. คือเป็นเชื้อพระวงศ์ของอยุธยานะครับ 13 children and her son bored of court life. Her son Prince Tonze visited Yangon 1863. แล้วก็มีลูกทั้งหมด13พระองค์นะฮะแล้วก็องค์หนึ่งนะฮะชื่อว่าตงเซฮะ Prince ตงเซนะฮะเจ้าฟ้าตงเซนะฮะเคยเสด็จมาที่ย่างกุ้งนะครับ and much impressed the prince invited father dr marx to open his school in mandi the father did and the prince should be credited for society for the propagation of the gospel that is spg school still now in mandi now the first and the oldest in mandi เจ้าฟ้าเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญบาทหลวงนะฮะดร. มาร์กให้ไปเปิดโรงเรียนที่มันดาเลนะครับคือโรงเรียนไอ้ society for the
Propagation of the Gospel นะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในมันดาเลนะฮะก็เป็นเชื้อสายของเจ้าโยเดียนะครับที่ไปเชื้อเชิญมาเปิด This is another Yudea descendant you know อันนี้ก็เป็นพวกเชื้อสายโยเดียเช่นเดียวกันThe princess Thayangkan and the prince Pemana was visited by Damrong Raja Nubab just before the war. Uh-huh. And the Thai prince wrote two books, one in English and another in Thai. คือมีเจ้านะฮะซึ่งเป็นเชื้อสายโยเดียอยู่ที่นั่นนะชื่อทยันกันนะฮะแล้วก็อีกองก็พรินซ์พินมานานะครับซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยสมเด็จกรมพยาดำรงได้เจอตอนที่ท่านเสด็จไปนะฮะช่วงก่อนสงคราม These are the last performance at Burmese court 19th century Palam Palak and อันนี้เป็นการแสดงรามายณะพระรามพลักนะฮะเป็นการแสดงเรียกว่ารอบท้ายๆนะฮะของราชสำนักของพม่านะฮะในช่วงศตวรรษที่19In 2001 Journal of the Siam Society เขาเขียนดร.ชินเขียนไว้ใน Journal ของ Siam Society นะครับปี2001 Look at these pictures you know Do see in 1855 the British the ambassador visited King's Minimum Court His painter, you know, made these two paintings, and these are Thai still maintaining their identity in the Burmese court up to 1855. อันนี้น่าสนใจนะภาพนี้นะฮะคือเขาบอกว่าปี1855นี่ก็คือรัชกาลที่4นะรัชกาลที่4เนี่ยมีคณะราชทูตอังกฤษนะแล้วก็หนึ่งในคณะเนี่ยเป็นคนที่เขียนภาพเนี่ยไว้นะเป็นราชทูตที่ไปยังราชสำนักของพระเจ้ามินดงนะแล้วก็เขียนภาพนี้เอาไว้นะฮะแล้วก็ในภาพเนี่ยเขาจะเขียนถึงตัวคนที่เป็นพวกอโยธยาพวกโยเดียนะฮะอันนี้คือปี1855ยังเจอคนโยเดียอยู่ในราชสำนักนะฮะ There are so many you know Thai music you know troupe being employed in Burmese court แล้วก็มีวงดนตรีมากมายที่อยู่แสดงอยู่ในราชสำนักของThe left one pinai you know this is still preserved in the Rangoon National Museum อันนี้ปีไหนชนะหรือปีเขาเรียกปีไหนนะฮะก็ได้ทิ้งมรดกอันนี้ไว้ให้นะก็ยังอยู่ที่ National Museum ที่ย่างกุ้งนะครับ Look at this Burmese is the same ลอยกระทงโอ้พม่าก็มีลอยกระทงเหมือนกัน But with a different name you know not ลอยกระทง But in ลอยกระทง you see two music troops employed at the same time Burmese and Thaiโอ้ในพิธีลอยกระทงน่าสนใจมากนะฮะมันจะมีวงดนตรี2วงนะฮะมีวงพม่ากับวงโยธยานะครับ And the Thai musicians you know look at this the Thai musicians close up you know Yuria musicians became Burmanized The instruments are not changed but their costumes have changed already ที่น่าสนใจก็คือว่าเครื่องดนตรีไม่ได้เปลี่ยนแต่การแต่งกายของนักดนตรีมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับThis is 19th century. Note Gong Ong Yai. Gong Ong Yai. Gong Ong Yai. Yes. Dapun, Klong Thak, Song Na, Tu Pinai, and Kratap Mai. Kratap Mai. Okay. But there is no Ranad Ek Wai. แต่ไม่มีระนาดเอกนะ To no Thai Xylophone Wai. Okay. This is a question puzzling me. Okay.40-41 another Thai music group you know see look at the arrow the painting is so large you know I just want to show you the whole thing and the figures become small อันนี้ painting อีกอันนึงแล้วก็บอกให้ดูตรงลูกศรอันนั้นก็เป็นวงดนตรีของไทย this is
where Rama, 260 Rama stone plaques were still preserved. 260 stone plaques showing Rama, Ramayana, you know, Ramayana Charaka were still preserved there. In the pagoda? Yes, around the pagoda. And look at this, you know, I will show you. Look at the first picture, you know, around the pagoda. And these, the corner one, I especially select this for you to see, because the bow contest to win Sita Devi's hand, your Thai king went there, you know, on an elephant. Look at it. This one is located where? This one? Yes, location. You can go. You can go there, location. Oh. There is complete security. คือตะวันตกเฉียงเหนือของมันดาเลย์นะฮะมันจะมีเจดีย์ที่ว่านั้นแล้วก็ที่เจดีย์นั้นมันจะมีแบบเรียกอะไรเพนติ้งอะไรต่างๆมากมาย Yes. ชื่อหมู่บ้านพญาจีนะฮะที่นั่นมีภาพเขียนอะไรต่างๆมากมายซึ่งมันเป็นเรื่องรามายณะนะฮะแล้วก็ลักษณะมันก็น่าจะเป็นศิลปะของพวกโยเดีย Going there you have to buy your food and water. There is no shop, no food selling shop there. And the road is deserted, of course, and the village is also very desolate. Okay, นี่ผมไม่ complete security. Okay, อันนี้เป็นเรื่องปกิณกะไม่ต้องแปลก็ได้มั้งฮะ okay.คือหมู่บ้านนี่ไม่มีอะไรนะลำบากเข้าลำบากครับ See the great crab and the Hanuman you know fighting this is a very popular scenes in your Rama story okay เป็นรูปฮนุมานกับสู้กับปู่นะฮะ But what I want to stress is that this is Thai related Rama story but I don't say this is done by Thai people you have to take time and you have to analyze it you have to diagnose it เขาตั้งข้อสังเกตว่านี่มันเป็นรามายณะแต่อาจจะไม่ใช่รามายณะแบบสไตล์ไทยนะฮะมันต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม We should not jump to the conclusion you know okay. easy conclusion and now I just want to tell you some Thai related arts in Burma recently discovered จะเล่าเรื่องงานศิลปะต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพวกโยเดียที่เพิ่งเจอเมื่อไม่นานมานี้ My theory is that Ayodhya art was lost because of the destruction by the Burmese you can see that but if you want to see or retrieve or get back or some Ayodhya arts you will have to go to Burma look at the two things you know I just compare it. The ear, what shall I say? The earpiece, what shall I say? They are quite similar, you know. This is, the figures are blurred here, but I leave here my whole, the PowerPoint here, and anybody who wants to copy, this is quite available here. And look at the overlapping rhomboids, you know.Can you see overlapping rhomboids? See, these are overlapping rhomboids. They are overlapping rhomboids. And here, they have the same overlapping rhomboids here. And another point is that diamond tips, we call it diamond tips. Diamond tips are all in both places. And that's why I say that if you want to see lost Ayodhya race, lost Ayodhya traces,You'll have to go to Burma and look for it. คือเขาบอกว่าถ้าเราจะพยายามหามรดกทางวัฒนธรรมของอยุธยาเนี่ยนะให้ไปหาที่พม่านะฮะมันยังรักษาหลายๆสิ่งหลายอย่างนะที่เป็นของเดิมนะฮะของอยุธยาไว้นะครับ You have ten headed demons. We have ten headed demons. You call it Totsakant. But is there any nine headed demons in your story, Ramayana story?คือในทั้งของไทยและพม่าเนี่ยทศกัณฐ์จะมี10หน้านะฮะแต่มีที่ไหนบ้างที่เราเจอทศกัณฐ์แบบ9หน้า9นะไม่ใช่10 I just want to know it as well and another point see
corn mask designs from Ayutthaya still found in Burma. Is that you have to look at it? หัวขนนะฮะในแบบวิทยาก็ยังสามารถจะหาได้ที่พม่านะครับ The Burmese letters breed. First name is Onkut, and second name is Angata. The Burmese did not understand Onkut. Onkut in Yoruba spelling and Angata are the same. Onkut name reveals Yoruba origin. The same.โอเคคือ องคตใช่ไหมเขาเรียกองคตองคตนะฮะ Look at the two head you know the headdress you know your some clip crown and close mouth are characteristics of Onkut this is still found and retained in old Burmese designs are these traces of Ayutthaya designs survive in Burma if research is necessary เขาบอกว่าลักษณะเนี่ยหัวแบบนี้นะแบบองคตเนี่ยนะฮะมันก็ยังสามารถที่จะหาได้นะครับที่พม่านะหมายถึงว่าในแบบพม่าเก่าๆนะฮะแล้วก็บอกว่ามันน่าจะบ่งบอกว่าเราสามารถจะ trace เรื่องยุทธยานะฮะในพม่าได้นะแต่ว่าต้องมีการศึกษาต่างๆเพิ่มเติม Now this is found in Burma Excuse me just a minute pleaseมีประกาศด่วนนะฮะอันนี้ไม่อยากพูดเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าไม่พูดไม่ได้เพราะว่ารถไปขวางเขาอยู่นะฮะม.8906ไปย้ายด่วนนะครับอยู่ข้างหลังตึกนะขออนุญาตท่านทูตครับขออนุญาตครับตอนนี้เหลือ10 minutes left but you have to double my time you know I'm forget it sorry okay please continue with me a little bit quite a little bit and this is brought to Burma you know who brought this you know Thai designsThis is found in Burma, in British Museum. I even give the identification number. You can continue to research. Okay. Who have taken this? อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอินทราชิตใช่ไหมอินทราชิตนะฮะอินทราชิตนะฮะอินทราชิตอันนี้ก็ไปอยู่ที่พม่าแล้วก็ขณะนี้อยู่ที่British Museum นะฮะซึ่งเขาก็มี serial number อะไรต่างๆให้ถ้าอยากจะไปค้นนะครับยังเก็บอยู่But you know, Burmese makes little alteration in King Padon's time. You know, alteration of tops crowns are made in King Padon's time. สมัยพระเจ้าพดุงเนี่ยมีการปรับรูปแบบอะไรต่างๆนิดหน่อยนะฮะ Vertical axis was slightly tilted to the back. Nagin or earpiece went up higher beyond the forehead in sacred basins. คือมันมีลักษณะที่แบบเชิดหน้าเชิดขึ้นไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงหูเนี่ยนะฮะมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับ Buddha kings devas etc you will find the earpiece the earpiece higher you know into the sky but kill not in you know the devils like this you know their earpiece or the wings like that you know it never goes higher than the head okay and another point you know fangs should be in line with the black part of the eye and hence we call it eye tooth. Look at your teeth, the fangs and the black part of your eye when you see into the looking glass. It is in the same line. คือเขี้ยวเนี่ยนะฮะเขี้ยวมันก็ไปกับอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่เขี้ยวมันจะไปสัมพันธ์กับไอ้จุดที่มันจุดดำๆในดวงตานะฮะเราก็เลยเรียกมันว่า eye tooth and Lord Chong Namkati is still ยังสามารถจะหาลอดช่องในพม่าได้ now even on the roadside after 250 years ข้างถนนก็มีขายทุกวันนี้ยังมีอยู่ผ่านมา250ปีแล้วมรดกอยุธยาNow this is very interesting, you know, Samoan Valley Civilization, 500 BC. Look at it. This is their daily life, and look at the Biaken. Thai Biaken should have borrowed from Burma. Look at it. I'm joking, you know. okay.อันนี้ไม่เป็นไรโอเค and we have a debate among the archaeologists why there is an earpiece you know on either side okay and one conclusion is that there was no refrigerator at the time no cooling you know they cannot cool down the beer so
they just hang it, you know, by little thread, and then wrap it around with the soaked clothes, and then they swing it, you know, in under a tree for maybe 100 times, 200 times, and it makes a cooling effect. Okay. This is our conclusion. Okay. But that time, you know, look at these, you know, floral designs, floral garland designs. Look at these here. And we have these floral designs since 500 BC. That is the beginning of our Chu, and you call it Kano. And 5 years after the, look at the enlarged photo. 5 years, 5 years after the founding of Ayutthaya, there are well developed floral designs in Burma. Okay. But Kano, yes, yes. Anina Sanchai, คือเขาบอกว่า5ปี5 years after the sacking of Ayutthaya, right? หลังจากAyutthayaถูกตี5ปีนะฮะเขาได้ค้นพบว่ามันมีแพทเทิร์นนะฮะในงานศิลปะนะฮะในพม่านะสไตล์แบบนี้นะฮะ We discovered Daunchon type of drums in our country. Daunchon type of drums. They have the floral designs here, you know. See.คือมันเป็นรูปกลองเขาเรียกอะไรดองซันนะฮะที่อยู่ในเวียดนามนะฮะแล้วมันจะอยู่ในลักษณะงานศิลปะที่เป็นเรียกอะไรรูปดอกไม้นะ floral design ลายขนกลายขนกนะครับ I'm just concluding you know okay I'm just concluding because I have to be afraid of his stick there you know okay แกกลัวไม้จะพดอันเนี้ยใช่ขอจบWe have our own dancers, you know, since 8300, you know. And many people, you know, believe that, well, there is a Yuria dance, but the slow dance is called Yuria dance. Mm. But we have our own dance. The basic is different. คือพม่าเขาก็มีท่าร่ายรำของเขานะฮะซึ่งมันมาตั้งแต่ศตวรรษที่3ละนะฮะซึ่งมันแตกต่างนะฮะในแง่ของพื้นฐานกับการรำแบบอยุธยานะครับของเราเนี่ยเป็นการรำที่แบบช้านะฮะกว่าของเขา Burmese allow all joints flexible sometimes even to the extreme the tendons are แบบ active and energetic ข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะแบบเรียกอะไรมันจะ นะฮะมันจะแบบบางทีมันจะดู extreme มากๆนะฮะ Thai dancers ดูเหมือนจะหัก Thai dancers keep their neck and waist stiff allowing a slightonly a slight degree of movement but their hands and all joints are move in a very slow motion and graceful ของไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างจะอะไรเคลื่อนไหวช้านะฮะแล้วก็งามสง่านะครับแล้วก็ส่วนมีส่วนบนหน้าที่อาจจะแบบว่าดูแข็งนะฮะที่เหลือมือก็จะอ่อนไป so I think this ended my presentation okay ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับฟังเพลินมากแล้วก็น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะภาพเนี่ยนะฮะภาพปูท่านทูตฮะเมื่อกี้นะที่โชว์เมื่อกี้นะฮะภาพปูเป็นอาจารย์ชันวิทย์ก็เอาข้อมูลมาให้ผมว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่อาจารย์เคยได้รับนะครับเมื่ออาจารย์ไปประชุมที่พม่าเมื่อปี2541นะฮะ1997เป็นภาพรับบิ้งภาพเป็นภาพอะไรนะฮะภาพพิมพ์ใช่ไหมฮะที่แบบเนี้ยนะพระปูหนุมานจับปูเป็นอะไรนะฮะองคตเหรอตกลงเป็นองคตเหรอฮะในนี้เป็นเอาขึ้นใหม่ได้มั้ยฮะภาพเป็นหนุมานฮะที่พญาจีเข้าใจว่าอยู่ที่พญาจีรูปนั้นนะครับผมหามานานแล้วเจอวันเนี้ยดีใจมากทุกคนบอกว่าเป็นหนุมานนะครับแล้วทีนี้ประเด็นของมันเนี่ยนะประเด็นของมันนะครับผมใส่ไปใน Facebook นะครับตั้งแต่ปี1998พาลีหนุมานกับปูทศกัณฐ์เครื่องหมายคำถามนะครับเมื่อปี2541ผมไปร่วมสัมมนาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งเจ้าภาพคือนิเมียนนักประวัติศาสตร์โฉมงามศรีภริยาของเผด็จการเนวินเธอเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง Burma Struggle Against British Imperialismที่ได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วโดยฉลองสุนทราวานิชในชื่อพม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ
เมื่อจบงานสัมมนาเธอให้รูปรับบิ้งอันนั้นฮะเมื่อจบงานสัมมนาเธอให้รูปรับบิ้งนี้กับวิทยากรทุกคนผมเก็บเอาไว้20ปีหยิบขึ้นมาดูใหม่อีกทีแปลกใจทำไมรับบิ้งนี้จึงคล้ายๆกับภาพจำหลักรามเกียรติ์ที่วัดโพหรือนี่เอามาจากวัดโพแทนที่จะเอามาจากวัดไหนสักวัดในพม่าแต่ก็อีกนั่นแหละฝีมือก็ดูแสนจะเป็นไทยๆแบบอยุธยาแต่ด้านหลังของรูปดังกล่าวมีตาโลโก้เขียนว่า1998 Postcolonial Society and Culture in Southeast Asia และมีคำอธิบายภาพว่าฮนุมาน seizes the giant crab กันดามะ which secretly pull down the rocks to demolish causeway แปลว่าฮนุมานจับปูยักษ์ที่แอบมารื้อทำลายถนนแปลว่ารูปนี้เป็นรูปฮนุมานไม่ใช่พาลีและก็เป็นตอนจองถนนไปลงกาดังนั้นถ้าไม่ใช่จากวัดโพหรือวัดใดในเมืองไทยเป็นวัดในพม่าหรือไม่ถ้าใช่เป็นฝีมืออยุธยาที่พม่ากวาดต้อนไปพร้อมกับผู้คนสมัยเสียกรุง2310เป็นจำนวนแสนใช่หรือไม่ใครรู้บ้างช่วยตอบทีผมได้คำตอบแล้วล่ะหมดเลยแล้วผมนั่งดูใหม่นะอันนี้ของจินหม่องจีเนี่ยเขียนเป็นภาษาพม่าเยอะเลยมีโยดยามินนะ King of อยุธยาแล้วก็มีอันเมื่อกี้เขียนหนุมานแต่ผมค้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่อะเป็นองคตจำได้ไหมครับฉากที่พาลีจับปูแล้วมัดแล้วก็เอาให้องคตลูกของเขาเนี่ยเล่นอาจารย์เราไปวัดนี้กันของอยุธยาหมดเลยของเหล่านี้ถ้าเผื่อท่านคุ้นเคยกับรับบิ้งรอบวัดโพนึกออกไหมฝีมือเดียวกันผมเจอแล้วมันเป็นคำถามใหญ่มากว่าที่วัดโพอ่ะทำในสมัยรัตนโกสินทร์หรือทำสมัยอยุธยาผมว่าอยุธยาว่ะขอบคุณครับอาจารย์ชาติวิทย์ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะเดี๋ยวขอดำเนินการต่อนะฮะอันดับท่านต่อไปนั้นสนุกมากเลยฮะมันจะมีอะไรไปค้นต่อเยอะเลยนะฮะอันดับต่อไปท่านที่3นะฮะคุณปฏิพัฒน์นะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับเอาข้อจริงๆเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยแวะมาทางพระเจ้าอุทุมพรสักเท่าไหร่นะฮะจะเป็นเรื่องของคนสยามคนโยเดียในพม่านะครับคุณปฏิพัฒน์พอจะเข้าดึงเข้ามาทางพระเจ้าอุทุมพรบ้างไหมฮะนะครับแล้วก็หลินซิงกงเนี่ยตกลงว่ามันพอจะใกล้ๆว่าน่าจะเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าอุทุมพรไหมครับเชิญครับสวัสดีครับผมโชคร้ายมากเลยเพราะว่าก่อนจะมาพูดลูกหายหมดเลยนะสงสัยพระเจ้าอุทุมพรเอาคืนไปหมดแล้ว อยากจะเล่านิดนึงเพราะว่าเวลาสั้นนะครับ เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยเพราะว่าทำไมท่านถึงกลายเป็นขุนหลวงหาวัดนะฮะการเป็นขุนหลวงหาวัดของท่านเนี่ยเรามาจับเอาประเด็นว่าท่านบวชถึงสองครั้งเราก็เลยคิดว่าท่านหาวัดเอ๊ะทำไมเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินขนาดนั้นทำไมถึงจะใฝ่ทางธรรมมากมายขนาดนั้นนะฮะผมได้รับความกรุณาจากพี่วิจิตรได้ให้เป็นทีมไปร่วมทำงานในสุสานหนึ่งสิงกองนี่ด้วยไปฟรีฮะแต่กินอยู่อิ่มหนำสำราญเพลิดเพลินเจริญใจมากนะแล้วก็ผมสินประกอบไม่ไปผมมาเอิญจะเสียแล้วไม่มีงานทำนะก็เลยอาสาไปด้วยพอแล้วก็อยากจะศึกษาด้วยไม่เสียหายอะไรถ้าหากว่าเราจะไปตามหาอดีตคนไทยในพม่านะครับผมก็เริ่มศึกษาว่าพระเจ้าทุมพรเนี่ยท่านปีที่ท่านประสูติเนี่ยเป็นปีเดียวกับการเกิดสงครามกลางเมืองเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพระเจ้าอยู่หัวลูกพระเจ้าอยู่หัวไทยศักดิ์กับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีการลบกันท่านเกิดในปีนั้นนะฮะตอนนั้นเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศก็โตแล้วนะ
ผมเข้าใจว่าในความรู้สึกอย่างหนึ่งของพระเจ้าสุนทรเนี่ยท่านอาจจะคุ้นกับความรู้สึกที่ได้ยินตลอดเรื่องของพี่น้องฆ่ากันเพื่อแย่งราชบัลลังก์เป็นความรู้สึกที่มันฝังใจมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนนี้พอท่านโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งคนที่มาประสบเหตุตรงนี้อีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าฟ้ากุ้งหรือว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศซึ่งเป็นรัชทายาทท่านเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรท่านขึ้นเสด็จที่จะเป็นกษัตริย์แล้วแต่ก็มาถูกพี่น้องเองใช่ไหมเจ้าสามกรมมาหาเรื่องจนกระทั่งถูกลงอาญานะขนาดนั้นก็ก่อนจะลงอาญาเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศนี้ท่านก็คงท่าทางจะเป็นศิลปินเอาเรื่องหน้าดูนะฮะขนาดว่าเจ้าฟ้าพระลูกของพระเจ้าอยู่หัวไทยสะบวชแล้วเข้ามาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในวังท่านยังแอบฟันนะจีวรกระจุยกระจายท่านก็มีอะไรที่เป็นศิลปินของท่านแต่สุดท้ายด้วยความรู้สึกที่ว่าท่านเป็นคนอย่างเนี้ยแม่ก็คงจะขอพ่อไว้ว่าถ้าหากว่าจะทำความผิดขนาดไหนเนี่ยอย่าให้ถึงขนาดลงอาญาประหารชีวิตก็เลยไม่ทำประหารเอาแค่เกี้ยนทั้ง120ทีก็ตายละนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาท่านคงพอชั่วฟ้าธรรมาธิเบศสิ้นนะฮะพอสิ้นชั่วฟ้าธรรมาธิเบศแทนที่ว่าพ่อจะตั้งพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่พี่ชายคนโตท้องเดียวกันเลยนะฮะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวมรดกนี้ได้พระภรรยาเจ้ามาสององค์นะเป็นพี่น้องกันทั้งคู่พระพรหมสายใหญ่พระพรหมสายน้อยพระพรหมสายใหญ่ก็คือแม่ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรพระพรหมสายน้อยนี่ก็คือแม่ของพระเจ้าเอกทัตกับพระเจ้าชุมพรอายุต่างกัน10ปีนะฮะแทนที่ว่าจะให้พระเจ้าเอกทัตก็ไปให้พระเจ้าชุมพรพี่กับน้องท้องเดียวกันด้วยนะฮะความรู้สึกอย่างหนึ่งของท่านเนี่ยพ่อให้เขาต้องเมื่อกี้ฟังผู้สมาชิกร่วมสัมมนานั่งอยู่ใกล้ๆเป็นทหารเรือไม่รู้เขาหมายว่าอะไรแล้วบอกว่าต้องโทษพระเจ้าชุมพรด้วยว่าท่านถ้าไม่กลับมารักษาบ้านรักษาเมืองก็เลยเสียอย่าไปโทษท่านเลยฮะเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของพี่น้องข้ากำเนิดเยอะมากนะพอถึงเวลาที่ท่านจะขึ้นครองราชพี่ชายท่านก็ไม่ยอมนะพอไม่ยอมทำไงไม่ยอมก็ต้องสละบัลลังก์แต่ก่อนจะสละบัลลังก์ให้ก็จัดการเจ้าสามพรหมนั้นทั้งหมดใช่ไหมฮะเพราะว่านั่นเป็นตัวต้นเหตุแต่สามพรหมนั่นเป็นลูกเมียอื่นช่างมันเถอะใช่ไหมฮะก็เอาสามพรหมนั่นเอาไปสำเร็จโทษซะเรียบร้อยพอเรียบร้อยท่านก็สละบัลลังก์ท่านสละบัลลังก์ออกไปบวชนะฮะอันนี้ก็มาตั้งดูให้ดูนะฮะว่าน้องไม่มีเวลามากเอาเป็นรูปมาให้ดูนี่อันนี้คือตำหนักสนกไก่ที่เอาเจ้าสามพรหมเนี่ยไปสำเร็จโทษที่นี่นะฮะแต่ตัวท่านเองเนี่ยมาบรรทับอยู่ที่พระราชวังจันทเสนไม่เคยได้อยู่ที่วังหลวงพระเจ้าสุนทรไม่ได้อยู่วังหลวงนะครับพอขึ้นมาท่านราชาวิเศษแล้วก็พระเจ้าเอกทัตท่านบรรทับอยู่ที่พระที่นั่งองค์นี้สุริยันต์อมรินทร์ถึงได้ชื่อว่าพระสุริยันต์อมรินทร์เพราะท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านประทับไม่ยอมไปน้องชายมาก็มาก็มาให้เจ้านั่งข้างอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ยอมลงจากบัลลังก์เพราะนั้นพระเจ้าสุมพรต้องเสียสละอันนี้คือพระที่นั่งสุริยันต์อมรินทร์นะครับเป็นพระที่นั่งอยู่ริมน้ำปัจจุบันเหลือแค่นี้นะถ้าหากว่ารูปสมบูรณ์ที่จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายท่านก็ออกผนวดไปอยู่ที่วัดประดูทรงธรรมพอเวลาศึกบ้ามาครั้งแรกท่านก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรว่าทำไมทหารทั้งหลายต้องไปกราบบังคมทูลให้ท่านเสด็จออกจากการบวชแล้วก็มารักษาบ้านรักษาเมืองเพราะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างพี่น้องสองคนเนี่ยต่างกันชัดเจนมากระหว่างสองคนนะครับหมดท้ายเมื่อสงครามครั้งนั้นเสร็จสิ้นไป
พระเจ้าอลังพยาใช่ไหมฮะกลับไปเพราะว่าโดนปืนปืนใหญ่แตกก็เลยกลับไปยกทัพกลับไปไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะอะไรนะแต่ว่าก็ถือว่าทำให้พม่าที่มาล้อมอยุธยานั่นกลับไปกันแล้วกันนะฮะพอนี่อันนี้วัดประดู่ทรงธรรมนี่ท่านไปประทับอยู่นะครับพอหลังจากนั้นพม่าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งวอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อไปวิงวอนให้พระชนสุมพรศึกออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามารักษาบ้านรักษาเมืองแต่ทั้งครั้งหลังนี้ท่านไม่มาแล้วถ้าหาว่าท่านมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือคนที่จะต้องจัดการก่อนเพื่อนก็คือพระเจ้าเอกทัตนะเพราะว่านั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยอ่อนแอนะฮะทั้งนั้นที่ว่ากำลังคนอะไรก็มีหมดนะครับหมดสุดท้ายเมื่อตอนประดุจครั้งหลังสุดท่านไม่ลาศึกพอแค่ถึงมาทุกคนก็ต้องไปกวาดต้อนเอาพระหรือว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเกาะพระนครศรีอยุธยาเข้ามาไว้ข้างในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาวัดที่ท่านมาประทับอยู่เป็นครั้งสุดท้ายของศรีอยุธยาก็คือที่วัดราชประดิษฐ์นะวัดราชประดิษฐ์นี่ตรงนี้จะอยู่ตรงปากคลองประตูเข้าเปลือกแล้วท่านก็เลยต้องถูกกวาดต้อนไปพร้อมๆกับเฉลยศึกอื่นๆนะฮะความจริงอยุธยานั้นบ้านเมืองแข็งแรงมากมีแม่น้ำล้อมรอบสามสายนี่ข้าศึกเข้าตีได้ยากมากนอกจากการใช้วิธีการไส้ศึกนะฮะมีปองสอดแนมปองตัวสำคัญที่สุดนั่นแหละก็คือสุกี้ไว้ในกองนั่นแหละซึ่งมันเป็นกองพวกไส้ศึกที่อยู่ข้างในนะฮะเผาบ้านเผาเมืองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็กวาดต้อนเอาเฉลยไทยทั้งหมดนั้นไปอยุธยาโดยแบ่งเป็นสองทางทางหนึ่งคือออกทางเจดีย์ดานเจดีย์สามองค์แล้วก็ไปทางมอสมะกับอีกทางหนึ่งคือขึ้นไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วออกทางด่านแม่สอดหรือว่าตอนที่ค้นพบใหม่ว่าออกทางอุทัยธานีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งสองเฉลยศึกทั้งสองฝ่ายได้ออกไปทั้งสองทางทางหนึ่งคือลงไปข้างล่างอีกทางหนึ่งคือขึ้นไปข้างบนอันนี้ตอนหลังเนี่ยเมื่อมีเฉลยไทยที่มหาดาที่ไปบวชอยู่ที่แปรกลับมาตอนช่วงรัชกาลที่3แล้วมั้งนะกลับมาแล้วก็มีการสอบถามว่าได้เคยพบกับพระเจ้าชุมพรไหมในระหว่างที่อพยพผู้คนไปมหาดาบอกว่าได้แยกกันพัดหลงกันที่เมืองแปรนะฮะพัดหลงกันที่เมืองแปรฉะนั้นตัวพระเจ้าชุมพรเนี่ยน่าจะถูกกวาดต้อนขึ้นไปทางตากหรือว่าไปทางอุทัยก็แล้วแต่นะข้อมูลใหม่นั้นแล้วก็ออกไปทางนี้ไปขึ้นไปตามแม่น้ำอิราวดีเลาะขอบอิราวดีขึ้นไปในจดหมายเหตุของพม่าเขียนเอาไว้ว่ามีเฉลยไทยเนี่ยมากกว่า 200,000 คน 200,000 คนนี่ไม่น่าจะขึ้นไปถึงอังวะทั้งหมดนะฮะเข้าใจว่าจะทยอยปล่อยไปเรื่อยแจกไปตามหัวบ้านหัวเมืองต่างๆที่ไปร่วมรบในสงครามด้วยนะแต่ว่าเพราะนั้นมันจึงมีคนไทยอยู่คนโยเนียนเนี่ยอยู่หลายแห่งที่มินเวก็มีที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ว่าที่ว่าไปปรากฏภาพรามเกียรติ์ที่นั่นหรือว่าไปปรากฏเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นของโยเนียนเนี่ยตลอดเส้นทางแต่ข้าราชการส่วนใหญ่จับพระราชวงศ์ทั้งหมดนั้นขนออกไปไว้ที่อังวะนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่อาจารย์ไปพบมานะฮะว่าอันนี้เป็นภาพเขียนไทยที่นั่นอาจารย์อรพินนี่นะฮะอรวินครับอรวินไปศึกษามาแล้วก็ไปพบว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งลักษณะลายอย่างเงี้ยลายเส้นแบ่งอย่างนี้เป็นลายไทยไม่ใช่ลายของพม่านะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นศิลปะแบบไทยทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะอันนี้มีตัวหนังสือไทยด้วยนะเป็นตัวหนังสือไทยเขียนชื่อนรกขุมหนึ่งนะเป็นตัวอักษรไทย
อันนี้ไม่ได้พบที่อ่างวะแต่ว่าพบที่เมืองบินบูนะครับวันนี้หมายความว่าพอเฉลยไทยนี้จะสูงแยกไปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ไปที่บินบูฝ่ายหนึ่งก็มาที่อ่างวะนะเหมือนกับตามหลักฐานที่บอกว่าถ้าพระราชวงศ์สกายแล้วก็ผู้หญิงก็ไว้ในอ่างวะเพราะนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะหลักฐานที่เราพบชัดเจนก็คือที่วัดมหาเต็งดอจีนะครับกรุงรัตนบุรีอ่างวะเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะหลักฐานที่เราพบที่วัดมหาเต็งดอจีอันนี้เป็นลายเส้นของอาจารย์ธีรศักดิ์นะฮะไปในทีมงานนี้ด้วยก็สเก็ตออกมาสวยงามอันนี้ก็คือเมืองสกายที่ว่าเป็นพวกพระราชวงศ์ไฟผู้ชายจะไปอยู่ที่เมืองสกายสแกงนี่คืออังวะนี่คืออมรบุระและนี่ก็คือมันดาเลยนะครับการย้ายอังวะออกจากที่เดิมเนี่ยเป็นเพราะว่าในที่ตรงอังวะเนี่ยมันอยู่ตรงหัวโค้งของแม่น้ำอิระวดีน้ำอิระวดีนี่กัดซอกเข้ามาระลิงข้างไอ้กำแพงข้างนี้ลงแม่น้ำไปเลยเพราะนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อังวะย้ายมาอมรบุระนะครับตอนนี้ระหว่างที่ไปเนี่ยหลักฐานของทางพม่าเขามีเฉลยไทยที่ไปมีทั้งพระราชวงศ์มีทั้งใครต่อใครมีบัญชีรายชื่อยาวเหยียดเลยรวมทั้งที่แต่งรามเกียรติ์อีเหนากับเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้าขุนทนสองท่านก็มีรายชื่อว่าถูกกวาดต้อนเป็นที่นั่นด้วยนะครับแล้วเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้าขุนทนนี่ก็นำเอาหน้าตัดสินหรือว่าละครแบบไทยเนี่ยไปเผยแพร่สู่ในราชสำนักของบรรณาลีทีหนึ่งนะครับอันนี้คือรูปสเก็ตของวัดมหาเต็งดอจีนะครับความแตกต่างกันระหว่างวัดของพม่ากับวัดของอยุธยาหรือของไทยนี่ตัววิหารกับตัวเจดีย์นี่ไม่เชื่อมต่อกันถ้าหากว่าเป็นของสไตล์พม่าเนี่ยเขาจะเจดีย์สถูปเจดีย์จะติดอยู่กับตัววิหารเลยแต่นี่แยกออกมาอย่างชัดเจนนะฮะว่าอันนี้คือเจดีย์อยู่ข้างด้านหลังของวิหารแล้วก็มีพระวิหารอยู่ข้างหน้านะฮะถ้าเราดูจากภายนอกเหมือนอย่างที่ดร.ทินบอกทีบอกว่าลักษณะรูปทรงของเจดีย์ที่มันชะลูดอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะเจดีย์ไทยมากกว่าเจดีย์พม่านะครับเพียงแต่ว่าเราไปมองเห็นดูรูปนอกของวัดมหาเต็งดอจีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เหมือนกับวัดไทยเลยนะครับแต่สิ่งถ้าหากว่าเราดูด้านข้างจะเห็นฐานที่แอนโค้งท้องสำเภาเหมือนกับอยุธยาเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่คือฟันแยกกันระหว่างทัวร์เจดีย์กับวิหารนะเพียงแต่ข้างบนหลังคาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ความมันเป็นลักษณะของการลดชั้นสองชั้นเหมือนกันนะฮะหนูข้างนอกหนูไม่ออกแต่ว่าฐานนี่ยังเห็นชัดว่าแอนโค้งนะครับตอนนี้พอเข้าไปดูข้างในนี่หน้าจั่วอะไรอะไรก็ถูกแปลงอันนี้เหมือนเทพพนมนะฮะเหมือนเหมือนกระเบื้องเชิงชายเรานะฮะแต่ว่าทำเป็นแบบอนุสัญญาไม่ได้ทำไมถึงไม่ทำเพราะเราการเมืองของเราเป็นเฉลยก็คงไม่ปล่อยให้เราทำตามอำเภอน้ำใจอย่างปัจจุบันได้นะฮะอันนี้พอมาดูข้างในปุ๊บเนี่ยนี่ฮะอันนี้เป็นลายกิจกรรมที่ในวัด มหาเถรดอจีนะฮะเอามาเทียบกับที่วัดเฉาบันไดอิฐที่เพชรบุรีซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำปูนพันมากนะจะเห็นได้เลยว่ารูปทรงใกล้เคียงกันมากนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะถ้ามองเห็นในวัดมหาเถรดอจีเหมือนกันจะเห็นว่าอันนี้ผมมาเทียบกับบนดบวัดพระแก้วปัจจุบันนะครับว่าอันนี้จะลักษณะใกล้เคียงกันมากมีชั้นเทวดามีชั้นชุดอะไรต่างเหมือนกันนะเพราะแสดงว่าวัดมหาเต็งดอจีเนี่ยสร้างไว้สำหรับเป็นที่ประทับของเจ้านายไทยพระองค์ใดพระองค์หนึ่งผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าอุทุมพรนะครับแต่ว่าต้องเป็นของเจ้านายไทยองค์ใดองค์หนึ่งและตัววิหารวัดมหาเต็งดอจีเนี่ยจะสังเกตให้ดีเถอะว่าไม่ได้อยู่ในเขตวัดอยู่นอกเขตวัดมหาเต็งดอจี
อยู่ข้างนอกแล้วก็จะมีคลองซึ่งขุดเชื่อมกับแม่น้ำอิระวดีทีหนึ่งนะครับนี่เป็นลวดลายที่ปรากฏอยู่ในวัดมหาเทคโนโลยีนะครับมีลายก้านขดมีกระลอกมีอะไรต่างๆนี่ดูลักษณะนี่เห็นไหมฮะว่าใกล้เคียงกับของไทยไหมนะฮะเพียงแต่ว่าลายมันออกเป็นลายใบไม้เท่านั้นเองนะฮะนี่ผมเทียบให้ดูระหว่างลายไทยกับลายที่วัดมหาเทคโนโลยีพระพุทธรูปอาจจะมีการซ่อมนะฮะอันนี้ก็เป็นพระพุทธอดีตพระเจ้านั่งเรียงแต่ฐานตรงนี้ไม่เคยมีในพม่าฐานพระพุทธรูปแล้วก็มีผ้าทิพย์ที่ห้อยมาข้างหน้านี่อันนี้เป็นลักษณะของอยุธยาตอนปลายแล้วทั้งนั้นนะครับตอนนี้ยังไงกันแล้วแต่เนี่ยก็ผลท้ายก็มีการเคลื่อนย้ายหลายครั้งด้วยกันนะครับจากฝั่งเอาอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเวลาเราไปทำงานกันเนี่ยฮะเราก็มุ่งเป้าไปที่เจดีย์อันนี้ที่ว่าเป็นเจดีย์ทรงปัญหามากนะฮะแล้วก็ทำให้นักวิชาการทางฝ่ายไทยนี่บอกว่าไม่เคยปรากฏเจดีย์แบบนี้ในประเทศไทยนะน่าจะเป็นเพราะว่าชื่อสุสานในตึงกองมันก็น่าจะเป็นของร้านช้างหรืออะไรต่างเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็ปักหลักว่าถ้าไม่ใช่เจดีย์ถ้าพระเจ้าอุสมพรจะประทับอยู่ในเนี้ยไม่ใช่หรอกอันนี้มันพระภูมิพลตะเม็กในหางเพราะว่าเหมือนที่นู่นนะครับอันนี้เป็นวัดโคกพญานาคพระเมนเป็นวัดที่จับเจ้านายทั้งหลายไปสำเร็จโทษนะทุบในตอนจันทร์ที่วัดนี้ผีดุที่สุดนะโดยเฉพาะพวกขี้ยาเยอะมากนะตรงนี้นี่เป็นเจดีย์ที่เป็นประธานของวัดโคกพญานาคพระเมรุนะฮะนี่คือตรงนี้จะมีคานที่มันต่อยื่นออกมาแล้วก็ปิดทับไม่ขมวดข้างในนี่มีเจดีย์เล็กๆมีบัวเล็กๆนะฮะที่เห็นอยู่นี่เป็นก้านบัวนะครับนี่ถ้าสมบูรณ์เป็นอย่างนี้ครับเป็นรูปบัวเลยแต่ว่าหลังจากขุดค้นมาไม่นานก็ถูกผีขี้ยาทุบซะแล้วนะครับผมไม่อยากจะไปว่าใครนะครับเพราะว่าเราทำงานช้ากันเองนะอันนี้ก็เป็นเจดีย์เล็กๆเองอะสถูปเล็กๆที่ซ่อนอยู่รอบๆเจดีย์ประธานของที่วัดพวกพญานาคพระเมรุก็น่าจะเป็นของใครนะครับบัวพวกนี้ก็เป็นของเจ้านายที่ถูกสำเร็จโทษแล้วทั้งนั้นนะครับอันนี้ให้ดูว่าไม่ใช่ว่าไม่มีบัวในอยุธยาบัวก็เคยทำในอยุธยาอันนี้เป็นรุ่นเยนีข้างนอกนะฮะเห็นไหมฮะว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ายอดนี้เป็นทรงโกรธเท่านั้นเองเรามุ่งไปเพราะว่าตอนแรกทีเดียวเขาบอกเขาจะไถทิ้งก็คิดจะไหลวิธีการว่าจะทำยังไงกับสุสานในสิงกองดีถึงขนาดคิดว่าถ่ายทิ้งเลยแล้วก็หาดูเอาไว้ว่ามีพระเจ้าสุมพรไหมแต่ว่าคงทำไม่ได้นะครับปรากฏว่าเมื่อทำความสะอาดแล้วก็พบว่ามีเจดีย์อยู่ตรงกลางอีกหลายองค์พบอีกเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยอยู่รอบๆอันนี้แหละเป็นเจดีย์ที่พบหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับนี่ก็ทั้งหมดเนี่ยนี่นะรู้ซะก่อนหน้าที่จะพบอีกนะที่บริเวณนั้นโดยรอบเป็นสุสานใหม่นะฮะสุสานใหม่เนี่ยฮะนูปล่อยท่านอยู่ในโรงขยะแล้วก็มีสุสานมากมายมีขยะเต็มไปหมดบริเวณนี้นะฮะนี่เราก็พยายามขุดหาทุกแห่งที่เป็นเจดีย์ที่สามารถขุดได้นะครับดูแล้วว้าเหวเศร้าสร้อยหงอยเหงามากเนี่ยนี่คือสุสานที่ลินทิงฟองเราก็เจาะทุกแห่งนะครับสุดท้ายก็มาสรุปลงที่องค์นี้นะเจาะลงไปเพราะว่าเราเจาะอันอื่นแล้วก็ไม่เจอเริ่มต้นจากอันนี้เรื่อยลงมานี่เอาผมว่ามันยังไม่ได้ถูกทำลายนะฮะไล่มาจนกระทั่งกว้างขึ้นนี่คือท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมเขาท่านมาดูแล้วก็มาให้คำแนะนำเพราะท่านเป็นนักประวัติศาสตร์นะฮะท่านบัญชีแนะเลยว่าควรจะอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะครับแล้วท่านก็แนะนำว่าจะทำอะไรคุณนิคี้ก็รายงานนะฮะนี่ท่านกำลังแนะนำนะครับมีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี่ท่าน
ท่านทิมมงจีท่านเป็นคนก็แนะนำด้วยนะครับเราไม่ทำงานเพียงฝ่ายเดียวโดยเฉพาะฝ่ายไทยเรามีนักโบราณคดีของพม่าเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์วิจัยเครื่องช่วยทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับพอคุณลงไปเนี่ยพอเจดีย์องค์นั้นลงไปนิดหนึ่งเราก็แฮปปี้แล้วเจอกระเบื้องชิ้นหนึ่งซึ่งมีปิดทองด้วยการมีกระเบื้องเศษกระเบื้องปิดทองนี้ไม่น่าจะเป็นของคนธรรมดานะครับพอคุณลงไปคุณลงไปก็เจอยอดนี่นะฮะยอดนี่เป็นยอดเป็นพุ่มเครื่องบินปิดทองประดับกระจกคุณลงไปเรื่อยตอนนี้เริ่มสนุกสนานแล้วนะพบว่ามีเศษไม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำเป็นโครงสร้างข้างในอยู่นะปิดทองนี่อันเนี้ยเป็นขี้เถ้านะฮะเป็นขี้เถ้าและเศษเข้าใจว่าเพราะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านบอกว่าจุดที่เห็นเป็นทรงโกรธอันนั้นคือบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพเป็นจุดหมายว่าตรงนั้นเป็นที่พระราชทานเพลิงศพแล้วกวาดเอาเท่ากระดูกทั้งหมดเนี่ยมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่อยู่ในกำแพงแก้วอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีเศษที่กวาดเอามาจากกองฟอนแล้วก็มาบรรจุไว้ในนี้นะฮะเนี่ยอันนี้เป็นเศษขี้เถ้าผสมแบบกองดินอะไรต่างๆนะใส่ลงไปนั้นอันนี้เป็นปลอดที่ฉาบบนผ่านแว่นฟ้านะฮะเป็นผ่านแว่นฟ้าพอมาถูกอากาศเข้าปุ๊บร่อนๆนะฮะอันเนี้ยอันนี้ก็มีรูปที่กระจกเนี่ยก็จะมีภาพเขียนเป็นอินนารีกินนอนอะไรต่างเป็นศิลปะแบบมันดาเลเนี่ยนะครับเนี่ยนะอยู่ที่ผ่านแว่นฟ้าล้อมรอบนะฮะนี่เราเก็บมาหมดสรุปได้ว่าเอ็นนี่เจอฟันเนี่ยนะครับเจอฟันอยู่ในนั้นด้วยฟันมีรอยดำๆเหมือนจะกินหมากด้วยนี่ขุดขึ้นมานะฮะนะนี่คือหลักฐานที่พบในนั้นนะฮะกับตะปูอะไรต่างอยู่ครบถ้วนหมดเราเจาะหมดทุกอย่างนี่คือเป็นลักษณะเป็นบาทปิดทองลงรักปิดทองประดับกระจกและเท่าฟอนทั้งหลายและก็กระดูกทั้งหลายนั้นถูกเผาแล้วก็ฝังอยู่ในใส่อยู่ในบาทหลังนี้นะฮะบาทหลังนี้ตั้งอยู่บนฐานแม่นฟ้านี่เป็นฐานผ่านแม่นฟ้าเพราะนั้นจึงสรุปได้ว่าบุคคลที่อยู่ในบาทอันเนี้ยต้องเป็นพระเพราะว่าคงไม่เอากระดูกคนไปใส่ไว้ในบาทนะฮะบาทลงรักปิดทองประดับกระจกต้องไม่ใช่บาทของพระธรรมดาต้องเป็นพระที่สูงศักดิ์นะตั้งอยู่บนพานแม่นฟ้าต้องเป็นพระราชวงศ์แต่ไม่มีนามบัตรของท่านใส่ไว้ว่าชื่อว่าอุทุมพรนะครับโอเคขอบคุณครับคุณปฏิพัฒน์ครับอันนี้แหละอยากฟังลุ้นตั้งนานครับว่าเมื่อไหร่จะพาไปขุดโอ้ยโอ้โอเคนะครับผมขอโยนไปเลยนะเพราะว่าเราจะต้องรีบจบนี่ให้ทันเวลาเดี๋ยวต้องกลับไปฟังคุณวีระต่อนะฮะอาจารย์ดร.ลลิตาครับเชิญครับดิฉันฟังทั้ง3ท่านพูดมาเนี่ยดิฉันก็รู้สึกหนาวๆนะคะไม่ใช่อะไรค่ะแอร์มันเย็นคืออยากให้ทุกท่านปรับจูนหายใจลึกๆนะคะนับ1 2 3นิดนึงเพราะว่าสิ่งที่เรียนจะพูดต่อไปเนี่ยไม่เหมือนกับที่ทั้ง3ท่านพูดมาเลยแต่ว่าอย่างไรก็ดีมีเกร็ดบางอย่างนะคะที่อยากจะเอามาเล่าต่อแล้วก็แชร์กันในที่นี้เมื่อกี้ท่านทินมองจีได้พูดถึงหลักฐานอะไรต่างๆที่มีการไปค้นพบที่ British Museum ใช่ไหมคะแล้วบังเอิญว่าประโยชน์อย่างเดียวของดิฉันในวันนี้ในห้องนี้ก็คือว่าดิฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ทำงานทางด้านเอกสารอาณานิคมมานะคะก็ใช้เวลา3ปีเต็มในการนั่งๆนอนๆอยู่ที่อินเดียออฟฟิศไลบรารีที่ท่านทูตบอกมานะคะ อยากจะบอกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงนะคะเวลาคนอังกฤษเขาทำตอนที่อังกฤษไปปกครองพม่าเป็นอาณานิคมเนี่ยเขาจะทำสำเนาเวลาเขามีจดหมายราชการมีเอกสารอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะทำสำเนา3ชุดด้วยกันชุดแรกเนี่ยเขาจะเก็บอยู่ที่พม่า
ต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือน้อยมากนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวฉันไปค้นคว้าที่ย่างกุ้งเนี่ยที่ National Archive ที่ย่างกุ้งมันก็เหลืออยู่ค่อนข้างจะน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าขนบการเก็บของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยมันอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะฮะวัฒนธรรมการเก็บของเรายังไม่ค่อยดีนักแล้วก็มีหลายส่วนที่ถูกทำลายไปนะคะหลายส่วนก็ไม่ได้รับการ เปิดเผยออกมาเพราะว่าอาจจะเป็นความลับหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนที่สองนะคะเขาจะส่งเรือกลับไปที่ลอนดอนนะคะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่อังกฤษพบที่ไทยหรือพบที่พม่าเนี่ยเขาก็ถ้าเขาตื่นเต้นจริงๆเขาจะส่งกลับไปที่ลอนดอนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมพงศาวดารหลายเล่มหรือว่าสำเนาใบลานอะไรต่างๆจึงถูกส่งกลับไปแล้วเราก็ไปเจอที่ลอนดอนนะคือพงศาวดารหลายพงศาวดารบางเล่มในไทยเนี่ย ก็ไปเจอที่ British Museum เหมือนกันนะคะ อีกที่หนึ่งที่สำเนาส่วนที่สามที่เขาจะส่งไปนะคะดิฉันได้รับการบอกเล่าจากบรรณารักษ์ใหญ่ที่นั่นว่ามันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือ3อันเนี่ยคือเหมือนกันเพราะฉะนั้น3ที่เนี้ยตามหลักการก็คือควรจะมีเอกสารเหมือนกันเป๊ะๆที่อังกฤษที่ลอนดอนอีกที่หนึ่งก็คือที่เกาลกาตานะแต่ว่าความยากลำบากในการทำงานเอกสารที่เกาลกาตาคือว่ามันไม่มีความเป็นระบบระเบียบใดๆเลยนะแล้วก็รัฐบาลอินเดียคือเอกสารอินเดียนี่เป็นอาณานิคมอังกฤษมาเป็นร้อยๆปีอะค่ะคือเอกสารต่างๆแล้วเป็นประเทศที่ใหญ่มากดังนั้นเอกสารต่างๆที่เก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติของที่เกาลกาตาเนี่ยเขาก็จะกองกันไว้แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งมดกัดปลวกกัดหรืออะไรต่างๆคือการเก็บเอกสารของเขาจะยิ่งกว่าไทยยิ่งกว่าพม่าค่ะแต่ว่าถ้าทุกท่านสนใจเรื่องพวกนี้นะคะอยากจะให้ลองไปค้นคว้าดูที่เกาลกาตาด้วยเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ปรากฏอยู่ในลอนดอนดิฉันได้รับการบอกเล่ามานะคะไปพบอยู่ในซอกหลืบเล็กๆอยู่ที่หอสมุดหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่เกาลกาตาโอเคค่ะจบแล้วนะคะเรื่องที่ดิฉันมีประโยชน์อันนี้จะเป็นเรื่องที่ดิฉันอยากจะขอเสริมจากที่ทั้ง3ท่านพูดมานะคะเป็นประเด็นอาจจะร่วมสมัยนิดนึงเป็นประเด็นที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์ยุคสมัยเก่าประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีนะคะดิฉันอยากจะขอพูดถึงเรื่องว่าด้วยประวัติศาสตร์บาดแผลนะคะแล้วก็อยากจะพูดถึง popular culture ก็คือวัฒนธรรมที่เราเสพที่เราดูที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกันกับสิ่งที่หลายๆท่านพูดมาเมื่อสักครู่นะคะดิฉันมองอย่างนี้ค่ะดิฉันมองว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์พม่าประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าทั้งในยุคโบราณแล้วก็ในยุคสมัยใหม่นะคะเรามักจะพูดถึงว่านี่มันเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลคือเป็นประวัติศาสตร์ของความเกลียดชังกันระหว่างคนสองชาตินะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักระหว่างอยุธยาแล้วก็อังวะมันดะเลอะไรทั้งหลายนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทุกท่านมาอยู่ในห้องนี้ดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่าทุกท่านไม่มีความรู้สึกว่าเราเกลียดชังพม่าอยู่เลยเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นศัตรูหรือเราแทบจะไม่ได้มีความคิดที่ว่าพม่าเผากรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างนี้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะลีดมาถึงพอยต์ที่ดิฉันอยากจะร่วมอภิปรายแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เราคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลนะจริงๆแล้วเป็นยาสมานแผลชั้นเอกเลยด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจกันมากๆอย่างเรื่องสถูปของพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะหลายปีที่ผ่านมานะคะเท่าที่ดิฉันศึกษาเรื่องพม่ามาก็เข้าปีที่น่าจะ 14-15 ได้แล้วมั้งคะตั้งแต่ปี2004-2005 ค่ะคือปีนี้ก็10กว่าปีแล้วดิฉันไม่เคยเห็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าหรือประวัติศาสตร์ของพม่าหรือวิชาพม่าศึกษาในประเทศไทยเท่ากับช่วงนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากยุค post นเรศวรเอราคือหลังจากที่เราหมดยุค6ภาค7ภาค8ภาคของหนังนเรศวรแล้วก็สุริโยไทยไปเนี่ยpopular culture หรือว่าภาพยนตร์หรือว่าละครอะไรที่เกี่ยวกับพม่ามันจะมีมันจะ move ไปในอีกทิศทางนึงอย่างชัดเจนนะคะเรามีทั้งภาพยนตร์
นะเรามีทั้งเพลงที่เราทำร่วมกับพม่านะคะแล้วเราก็หลายท่านอาจจะเดาได้นะคะเวลาดิฉันพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหมายถึงอะไรเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะคะแล้วสุดท้ายก็คือประเด็นที่เราได้อภิปรายกันวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกับพม่าแง่มุมใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองผ่านสถูปของพระเจ้าอุทุมพรที่เราอภิปรายกันมานะคะอันนี้เป็นหนังที่เพิ่งจะเข้าฉายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกินความคาดหมายของตัวดิฉันเองเราพุ่งกลับมากๆนะเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีที่พม่านี่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าดาราที่อยู่ในนี้คือเป็นดาราดังที่สุดของพม่าชื่อไซไซจริงๆแล้วเป็นคนไทยใหญ่นะคะเป็นคนฉานหนังเรื่องนี้สำหรับตัวดิฉันเองถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญคือช่วงปี2ปีที่ผ่านมาถือว่าความรับรู้ที่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของคนวัยทีนวัย20ขึ้นไป30ขึ้นไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าพม่านี่เป็นมิตรหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเป็นคู่ค้าเป็นอะไรล่ะเป็นประเทศที่เราให้ความสนใจแล้วเราก็อยากจะเดินทางไปนะคะหลังจากหนังเรื่องนี้ก็จะมีสารคดีเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะเคยติดตามดูแล้วนะผู้กำกับเป็นคนเดียวกันนะคะคุณชาติชัยเกียรตินัทซึ่งดิฉันพูดกับได้พูดคุยกับคุณชาติชัยเกียรตินัทเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะคะแล้วเราก็มีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกันว่าคือการที่เราจะเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันเนี่ยการที่เข้าใจไอ้สิ่งที่เรารับรู้กันมาตลอดว่าอาเซียนร่วมใจหรือวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วทำให้สังคมไทยเข้าใจแล้วก็มีความเกลียดชังมีอคติบดบังได้ให้น้อยที่สุดเนี่ยมันควรจะต้องทำผ่าน popular culture คือเป็นอะไรที่คนเสพได้ง่ายที่สุดเป็นอะไรที่เสพไปแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่าถูกยัดเยียดนะเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายของภาครัฐนะมันคือคนก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการยัดเยียดอ่ะมันเป็นการให้ปฏิบัติตามที่รัฐบอกว่าเราต้องรักกันนะอาเซียนเราต้องรักกันนะโดยที่เราไม่เคยเข้าใจนะว่าทำไมเราจะต้องรักพม่าหรือทำไมเราถึงจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอันดีงามหรือที่น่าสนใจของพม่าอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงอันนี้อาจจะไม่ได้พม่า 100% นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรื่องอย่างนี้ต้องถามอาจารย์สมฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงของร่างนครานะคะหนังละครทีวีเรื่องร่างนครานเนี่ยจริงๆแล้วผู้แต่งเขาบอกว่าเป็นละครที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของไทยคือแถบล้านนาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราดูกันหรือเราอ่านเรื่องปกติที่ฉันไม่ค่อยดูละครโทรทัศน์เท่าไหร่แต่ว่าก็ทราบมาว่าคือเวลาเราพูดถึงล้านนาไทยในช่วงที่อังกฤษเข้ามาจะมาลบกับพม่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะไม่พูดถึงอีกฝั่งหนึ่งของอะไรล่ะอีกฝั่งหนึ่งของกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยอ่ะก็คือคนไทยใหญ่ก็คือพื้นที่แถบนั้นนะคะก็มันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าละครเรื่องนี้ดิฉันจะช่วงสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันจะได้ยินคนหรือเพื่อนๆหลายคนพูดถึงว่าทำให้อยากไปรัชฉานนะละครเรื่องนี้อยากทำให้แทนที่จะอยากไปเชียงใหม่นะตอนนี้คนไทยไปเชียงใหม่นี่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเดินการไปเดินสยามสแควร์กับไปเดินเชียงใหม่เนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วทุกวันนี้เพราะว่าเชียงใหม่ไม่ได้เป็นเมืองทางแบบวัฒนธรรมหรือไม่ได้มีความเพียวสุดๆอย่างที่เราเคยคิดกันแล้วอะค่ะแต่ถ้าเขาอยากจะไปเห็นความเพียวความเป็นวัฒนธรรมจริงๆเขาก็จะไปอยากจะไปรัชฉานเพราะฉะนั้นก็โฆษณาเผื่อไว้สำหรับมูลนิธินะคะว่าทางมูลจะจัดไปรัชฉานนะคะอาจารย์ชันวิทย์กับอาจารย์สมฤทธิ์จะจัดไปก็ถ้าใครอยากจะไปดื่มด่ำรากนครา ก็เชิญได้นะคะก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เร็วที่สุดนะที่จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยที่เสพ popular culture ในปัจจุบันมีทัศนคติที่ไม่ได้แย่นักนะต่อพม่าแล้วที่สำคัญคือดีขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในความรู้สึกของดิฉันนะคะสถานที่นี้นะคะคือศาลของพระสุพรรณกัลยาอยู่ที่พิษณุโลกคือครั้งหนึ่งเนี่ยดิฉันไปเยี่ยมคุณแม่ที่พิษณุโลกแต่ย้ายกลับมากรุงเทพแล้วนะแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวพม่ารู้สึกว่าวันนั้นจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจุกไก่ไทยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวพม่ามากันเป็นคันรถนะคะเราก็ถามคุณแม่ก็ถามคนที่มาด้วยว่า
ทำไมนักท่องเที่ยวพม่าจึงมาที่นี่เหรอเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยศาลของสมเด็จพระสุพรรณกัลยาในเมืองพิษณุโลกเนี่ยเป็นทัวริสต์เดสติเนชันคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวพม่าหลายคนจะอยากมาเยี่ยมชมนะก็คือเราเนี่ยเราจะรู้ว่าพระสุพรรณกัลยาเป็นใครเราก็จะรู้ตำนานพระสุพรรณกัลยาจากภาพยนตร์ของท่านมุ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าสังคมพม่าก็รู้จักพระสุพรรณกัลยานะคะแล้วก็ดูหนังของท่านมุ้ยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับหนังของท่านมุ้ยมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปเราจะเห็นมี VCD DVD เนี่ยขายเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วคนพม่าก็จะมาถามเราว่าดูหรือยังภาคสุดท้ายของนเรศวรอะไรเราก็บอกว่าเราไม่เคยดูแม้แต่ภาคเดียวอันนี้เป็นคนไม่รักชาตินะคะในทางกลับกันนะคะคนไทยก็เวลาไปพม่าทัวริสต์เดสติเนชันของคนไทยอันดับต้นๆเลยที่คนพม่ารู้สึกว่านี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยหรือนะคนไทยก็มักจะไปพระราชวังบุเรงนองที่เมืองหงสาวดีหรือที่เมืองบะโกกันเป็นหลักนะคะดิฉันไปมาโอ้ย4-5ครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือง่ายๆนะคะเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันเหลือแค่ซากอ่ะเหมือนกับซากพระราชวังที่อยุธยานะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยนักท่องเที่ยวไทยตื่นเต้นกันอยู่นะคะแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำคัญที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเวลาเราเลือกที่จะเรียนจริงๆประวัติศาสตร์ไม่ต้องเลือกที่จะเรียนนะคะรู้ทุกอย่างได้เพียงแต่ว่ารู้และเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์แบบว่าบาดแผลหรือเกลียดกันมากขนาดไหนเนี่ยเราไม่ควรเอามันมาเป็นอคติบทบังจิตใจของเราให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในปัจจุบันเอาปัจจุบันนะคะนักท่องเที่ยวไทยไปพม่าไม่ได้ไปสเวดกองแล้วนะคะสถานที่แรกที่จะไปเนี่ยคือไปเทพทันใจหรือไปหาโบโบจีนะคะดิฉันก็ไปมาแล้วค่ะแล้วก็เขาจะมีเขาเรียกอะไรมี process มีกระบวนการที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะเราจะต้องมีคนที่นำให้คุณจะต้องเอาแบงค์กี่จัดพับอย่างนี้นะแล้วคุณจะต้องเอาแบงค์เนี่ยไปพับแล้วก็ใส่มือของโบโบจีนะแล้วคุณก็เอาหน้าผากของคุณเนี่ยไปให้เทพโบโบจีเนี่ยแตะนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเชื่อไหมคะว่าทุกคนในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาญาติของฉันมาถามอะว่าอยากจะไปย่างกุ้งสักวันนึงอยากจะไปไหว้พระเราก็ถามว่าอยากจะไปที่ไหนเป็นพิเศษเขาก็จะบอกทันทีว่าอยากจะไปเทพทันใจคือไม่ได้อยากไปที่อื่นนะคะคือถ้าไปดูหมอดู ET เนี่ยถ้าไปดูได้ก็คงดูไปแล้วแต่ว่าตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดูไม่ใช่ง่ายๆนะคะ1คือคิวยาว2คือแพงหลักหลายหมื่นนะคะไม่ได้ดูแบบว่า 2-300 บาทแบกกระดินตรงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเหมือนที่เราดูกันเพราะฉะนั้นคือคนไทยเนี่ยจะมีความผูกพันกับหมอดูอีทีผูกพันมากกว่าคนพม่าน่ะคือมีนักข่าวนะคะวันที่หมอดูอีทีเสียชีวิตเนี่ยมีนักข่าวโทรมาสัมภาษณ์ดิฉันตั้งแต่เช้าตรู่เลยว่าอาจารย์ได้ยินข่าวหรือยังคะว่าหมอดูอีทีเสียชีวิตแล้วคือดิฉันก็สลือเพราะว่ามัน7 โมงเช้า8 โมงเช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่ทราบค่ะว่าหมอดูอีทีเสียชีวิตแล้วแต่กลายเป็นว่าสื่อไทยเนี่ยสื่อไทยแทบทุกสำนักเนี่ยตีข่าวหมอดูอีทีเสียชีวิตเนี่ยก่อนสื่อพม่าด้วยซ้ำไปนะคือมันแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยของเราเนี่ยให้ความสนใจกับสัญลักษณ์ในเชิงจิตใจสัญลักษณ์ในทางจิตวิญญาณของพม่ามากกว่าหรือเท่ากับสังคมพม่าด้วยซ้ำไปโอเคค่ะดิฉันสรุปแล้วค่ะว่าแล้วเราก็ย้อนกลับมาอันนี้เอาให้เข้าธีมของเขานิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นดิฉันจะโดนด่าเอาข้อกลับมาที่สถูปพระเจ้าอุทุมพรดิฉันไม่ขอพูดเรื่องรายละเอียดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่แค่อยากจะเน้นย้ำกับทุกท่านว่าเราเรียนรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกเรียนรู้เกี่ยวกับเขาในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ชาติสอนเรามาในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วข้อถกเถียงใหม่ๆในทางประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจแล้วก็ร่วมงานอย่างที่อาจารย์ปฏิพัฒน์ไปร่วมงานกับMyanmar Historical Society Commission หรืออะไรต่างๆมานะซึ่งมันเป็นการร่วมงานที่สร้างสรรค์มากๆแล้วเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ดิฉันจะ
ป็นคนที่ชอบสอนวิชาไม่ชอบอะค่ะเขาจะโยนวิชาอาซงอาเซียนอะไรมาให้เรียนสอนตลอดเวลานะก็คือมันก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะทำแล้วก็เป็นสิ่งที่อาเซียนเอ่ยหรือว่ารัฐบาลไทยเอ่ยหรือว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ควรจะทำต่อไปค่ะนั่นคือประวัติศาสตร์ที่สร้างสรรค์และเป็นประวัติศาสตร์ที่ควรจะชำระล้างบาดแผลไม่ใช่กรีดให้แผลมันลึกกว่าเดิมค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ผมฟังดูนะฮะเรื่องพระเจ้าอุดมพรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็นั่งอ่านเอกสารก่อนจะมางานนี้เนี่ยนะฮะก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วบางคนเห็นด้วยก็มีหลักฐานอะไรมากมายนะฟังอย่างที่คุณปฏิพัฒน์พูดนะครับก็ดูมีหลักฐานน่าสนใจนะครับมีเรื่องของชุมชนชาวโยเดียอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราควรจะมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็แต่ที่น่าสนใจอย่างที่อาจารย์ลลิตาบอกไว้อันนี้ก็น่าสนใจว่าไอ้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มันทำให้ความบาดหมางเนี่ยที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลเนี่ยนะครับมันกลายเป็นยาสมานแผลผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าแรงงานพม่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมอันหนึ่งที่ทำให้คนไทยนั้นมีความเข้าใจที่ดีต่อกันน่าสนใจมากนะครับเพื่อนผมเนี่ยนะเมื่อ3เดือนที่แล้วนะฮะแรงงานพม่ามี80คนวันเดียวหายไปเหลือ13คนเขาคิดถึงคนพม่ามากครับ250ปีที่แล้วนี่นะครับพม่ามาเราไม่ชอบนะฮะแต่วันนี้พม่าไปเราเสียใจมากนะฮะตอนนี้ยังรอพม่าให้กลับมาอยู่นะครับ250ปีที่ผ่านไปเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยตัวแปรมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะขอเสียงปรบมือให้แก่วิทยากรนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับ